รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไฮลักซ์วีโก้แชมป์เกาะถนนหนึ่งยูโรคัสตาร์ดเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาคอสมิกล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP สปูวิลเย้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Motor Money โอ้โหสีสันรถคันนี้ไม่เบากันเลยทีเดียวนะฮะสีส้มเลยวันนี้อาจจะดูเงียบเหงาสักนิดนึงนะเพราะว่าพิธีกรคู่กับผมตอนนี้ไม่สบายฮะกำลังนอนหลับพักผ่อนกินยาอยู่นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมพอจะจำข่าวนี้ได้ไหมที่จะมีเด็กวัยรุ่นประมาณอายุ19นะที่ประมูลทะเบียนรถก็คือราคา25ล้านบาทผมเพิ่งดูข่าวจาก Facebook มาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่ารถคันนั้นที่เขาเอาทุกคนคิดนะฮะว่าเอาไปติดกับรถราคาที่ประมาณ 500,000 กว่าบาทเป็นรถอีโก้คาร์จริงๆแล้วรถคันนั้นนะฮะราคาเห็นเขาบอกนะฮะใน Facebook ว่าอยู่ที่80ล้านบาทผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใครที่พอจะมีข้อมูลนะฮะลองส่งมาร่วมสนุกกันหน่อยนะฮะลองส่งมาแชร์ความคิดกันหน่อยว่ามันจริงอย่างที่เขาลงโฆษณาไว้หรือเปล่านะฮะกับรถคันนี้นะฮะผมพอจะมีข้อมูลอยู่ในเฟซผมคอปมาอยู่นะฮะก็เดี๋ยวมีข้อมูลคร่าวๆนี่เลยนี่เป็นข่าวดังใน Facebook อยู่เหมือนกันนะฮะกล้องไหนเอ่ยนี่ๆๆๆ นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะฮะกับข้อมูลรถคันนี้นะครับเขาบอกว่าคือหลายๆคนสงสัยว่าทำไมเอาเงิน25ล้านบาทไปประมูลป้ายทะเบียนรถเพื่อจะมาติดกับรถแค่ราคา 500,000 กว่าบาทจริงๆแล้วรถคันนี้นะฮะมีระบบอะไรหลายๆอย่างที่หลายๆคนไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาจะผลิตมาให้สำหรับบุคคลสำคัญค่ายแต่ละค่ายเนี่ยจะผลิตมาแค่1คันเท่านั้นนะฮะอย่างกระจกเนี่ยผมอ่านคร่าวๆนะฮะว่ากระจกรถคันนี้แค่กระจกอย่างเดียวนะฮะเป็นกระจกกันกระสุนราคาอยู่ที่ประมาณตึ๊ดๆ2ล้านบาทนะฮะแค่กระจกนะคุณผู้ชม2ล้านบาทและรถคันนี้มีระบบออโต้ไพลอตนะฮะก็คือสามารถเอารถเนี่ยไปจอดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีคนขับผมเคยดูในโฆษณาตัวนึงที่มีผู้หญิงเนี่ยเป็นพนักงานทำงานอยู่นะฮะและรถเนี่ยไปจอดลงรถได้เองพอถึงเวลารถก็จะมารับเขาที่หน้าที่ทำงานนะฮะรถคันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนนะฮะส่วนใหญ่จะทำมาจากเหมือนเครื่องบินเลยก็คือเครื่องบินใช้น้ำมันอะไรรถคันนี้ก็จะใช้แบบนั้นนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะกับรถคันนี้นะฮะราคา80ล้านบาทอ่ะถ้าเป็นไปได้ลองส่งมาแชร์กันหน่อยนะฮะผมอยากรู้จริงๆว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็น่าจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าราคาป้ายทะเบียน25ล้านนะฮะเอามาติดกับรถ 500,000 มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันลองหาข้อมูลช่วยผมหน่อยถ้าจริงส่งมาร่วมสนุกกันได้นะฮะส่งมาทาง Facebook ของทางรายการก็ได้นะฮะในของแมนทีวีนะครับผมส่วนวันนี้นะฮะหัวข้อ S11 ที่ให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันนะฮะเอาแบบคิดแบบเว่อร์ๆกับคิดแบบความเป็นจริงนะฮะถ้าคุณผู้ชมสามารถติดอุปกรณ์ป้องกันกับรถตัวเองได้คุณอยากติดอะไรเข้าไปเอาแบบว่าจริงๆที่ติดได้จริงกับเอาแบบเว่อร์ๆไปเลยก็คือสนุกๆ กันถ้าถามเค้กนะฮะผมอยากได้รถแบบเจมบอลน่ะเพราะว่ารถเจมบอลนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปืนแล้วก็รถก็ดำน้ำได้ด้วยนะฮะแล้วเวลาจะไปเที่ยวไหนก็พางตัวได้ด้วยผมว่าเป็นรถที่ครบเลยครบเครื่องเลยเหมาะสำหรับสไตล์ผมมากเลยฮะแบบว่าเพย์บอยนะฮะก็ลองดูนะฮะส่งมาร่วมสนุกกันที่หัวข้อ SMS นี้นะฮะคุณถ้ารถคุณนะฮะติดอุปกรณ์ป้องกันได้หรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่คุณอยากจะติดคุณอยากให้คุณอยากติดอะไรส่งมาร่วมกันนะฮะส่งมาร่วมสนุกกันนะฮะที่4123304นั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็มีข่าวดีๆมาอัปเดตเหมือนเช่นเคย2ข่าวด้วยกันฮะกับข่าวแรกนะครับรถยนต์นะฮะเกียร์ออปติมาทีไฮบริดนะฮะพลังดีเซลไฮบริดจะเป็นยังไงพลังดีเซลไฮบริดไปชมกันครับชมภาพโฆษณากับ
VTR กัน นี่เลยกับรถเกียร์ Optima T Hybrid นะฮะเป็นรถซีดานหรูซึ่งใช้ระบบขับเคลื่อนเปิดตัวนะฮะเปิดตัวก็คือที่ปารีสมอเตอร์โชว์2014เดือนตุลาคมนี้นะฮะคือรถคันนี้ใช้ระบบเดียวกันกับที่จะเปิดตัวในปารีสมอเตอร์โชว์นะฮะการเผยโฉมของเขาครั้งนี้นะครับไม่ได้เน้นรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะแต่จะเน้นเป็นระบบการทำงานภายในซะมากกว่าโดยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,700cc นะฮะที่ติดตั้งมาด้วยเทอร์โบชาร์จแล้วก็ซุปเปอร์ชาร์จนะฮะทำงานผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะและแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบคาร์บอนนะฮะขนาด48โวลต์นั่นเองนะฮะซึ่งแบตเตอรี่แบบนี้นะฮะจะได้เปรียบหรือดีกว่าแบตเตอรี่ตัวเก่าๆเพราะว่านำออกมารีไซเคิลแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะฮะแล้วก็ไม่ต้องทำระบบระบายความร้อนคือถือว่าดีทีเดียวนะดีกว่าแบตเตอรี่รุ่นเดิมๆนะฮะคือแบตเตอรี่รุ่นเดิมๆเนี่ยต้องมาทำแบบมีระบบระบายความร้อนด้วยอะไรด้วยนะฮะแต่รถคันนี้ไม่ต้องใช้ระบบระบายความร้อนนะฮะเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับแล้วก็มารีไซเคิลได้ง่ายด้วยผมว่าถือว่าเจ๋งเลยนะฮะระบบไฮบริดแบบดังกล่าวนะฮะจะช่วยนะครับเพิ่มกำลังเครื่องยนต์อย่างน้อยนะ 15-20%รวมทั้งลดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันแล้วก็ลดค่ามลภาวะค่าไอเสียนะฮะลดลงได้อย่างชัดเจนกันเลยผมว่ารถรุ่นใหม่ๆฮะเดี๋ยวนี้ทำออกมารักโลกกันมากขึ้นนะครับนี่ฮะดู VTR ไปด้วยกันรูปทรงก็ค่อนข้างจะฉบเฉี่ยวอยู่นะฮะสวยครับคันนี้สวยเลยกับรถเกียร์ในไทยก็มีอยู่ใช่ไหมฮะมีนะรถเกียร์ในไทยแต่ว่ารูปทรงประมาณนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นนะรถเกียร์ก็แบบจะทรงแบบธรรมดาไปหน่อยเหลี่ยมๆอะไรที่เคยเห็นนะฮะนี่เปิดตัวกันมาใหม่นะฮะกับรถเกียร์คันนี้ค่อนข้างจะสวยทีเดียวสบเฉี่ยวเลยก็น่าสนใจเป็นอีกทางเลือกนึงนะฮะด้วยระบบของเขานะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลพูดผิดนะฮะขอโทษคุณผู้ชมดีเซลนะ 1,700cc เครื่องยนต์ดีเซลก็ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันก็จะถูกกว่าน้ำมันพวกเบนซินพวกอะไรพวกนี้นะฮะก็ลองดูว่าจะเข้ามาบ้านเราราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วแบตเตอรี่ก็ทำมาแบบใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายไม่ต้องระบายความร้อนด้วยนะฮะอ่ะมาอัปเดตข่าวที่2กันนะครับกับ Peugeot Cross Concept นะฮะแรงบิดนะครับ500แรงม้าโอ้โหทำไปได้ไงเดี๋ยวไปชมกันนะฮะ500แรงม้าจะแรงแค่ไหนครับผมเฮ้ยวันนี้รถหรือยานอวกาศอะโหคุณผู้ชมสวยมากครับคันนี้ถ้าเข้าไทยจะเท่าไหร่เนาะโหสวยอ่ะกับ Peugeot Cross Concept นะฮะต้นแบบรถ Crossover รุ่นใหม่นะฮะขนาดไม่ใหญ่มากแต่ให้กำลังแรงนะฮะแบบเหลือเชื่อกันเลยทีเดียวดีไซน์ภายนอกของ Peugeot คันนี้นะฮะก็ได้มาจาก Peugeot รุ่นอื่นๆนั่นเองนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับเหมือน Peugeot Crossover รุ่นเก่าๆนะฮะรุ่นทั่วไปนะฮะแต่จะเน้นทางเป็นเส้นสายไฟหน้าฝากระโปรงเพื่อให้รับการดูโค้งมนนะฮะทำให้รถดูหรูหราแล้วก็ดูอนาคตมากขึ้นทำให้รถแบบลู่ลมนะฮะกำลังแรงม้าเขาถึงได้ถึง500แรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับส่วนฝากระโปรงก็ออกแบบมาแบบว่าให้รับลมได้อย่างดีลู่ลมกันไปนะฮะทีเด็ดนะครับทีเด็ดของรถคันนี้นะครับอยู่ที่ระบบขับเคลื่อนครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะเป็นระบบไฮบริดนะฮะผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ THP ขนาด 1,600cc นะฮะให้กำลังแรงม้า270แรงม้าล้อหน้านะฮะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังแรงม้า115แรงม้านะครับแล้วก็ส่งผลให้เวลาเราเข้าเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์นะครับทำให้มีแรงกำลังส่งมากขึ้นส่วนทางด้านล้อหลังนะเป็นมอเตอร์ส่งได้ถึง85แรงม้าด้วยแบตเตอรี่กำลังนะครับ400โวลต์นะฮะถือว่าเยอะพอสมควรโดยเมื่อทุกระบบนะฮะคุณผู้ชมลองนึกภาพนะครับตั้งแต่ล้อหน้าล้อหลังตัวเครื่องยนต์นะฮะทุกระบบได้ทำงานผสมผสานกันนะฮะรถคันนี้จึงรีดออกมาได้ถึง500แรงม้าเลยทีเดียวครับผมโอ้โหทั้งแรงทั้งสวยนะฮะอยากให้เข้ามาไทยจังเลยอยากรู้ราคาผมว่าคงจะแบบหลายตังค์อ่ะเพราะดูจากรูปทรงแล้วอ่ะนี่นะฮะก็เป็นรถ Peugeot Cross Concept นะฮะสวยงามกันเลยทีเดียวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวยมากฮะ Peugeot คันนี้ถูกใจผมเลยคุณผู้ชมชอบหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ส่วนตัวผมชอบนะครับแล้วส่วนด้านข้างผมนะฮะนี่สีสันสวยงามมากกับ Chevy Sonic คันนี้นะฮะ
เราจะมาเจาะลึกกันนะฮะว่าเชฟโซนิกคันนี้ได้แต่งอะไรไปบ้างทำไมถึงออกมาสวยขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเจาะลึกเลยกับรถคันนี้แล้วผมขอบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะวันนี้ผมไม่ได้เป็นพิธีกรคนเดียวเรามีพิธีกรร่วมมาด้วยแต่เป็นสาวสวยนะฮะปกติจะมีแต่หนุ่มๆนะฮะมีพี่ทอมมีช่างลีมีป๋าป๊อปมีพี่กบนะฮะแต่ครั้งนี้วันนี้พิเศษเลยกับผมนะฮะเพราะว่าอยู่วันนี้อยู่คนเดียวก็เลยจัดพิเศษสักนิดนึงจัดคู่กับสาวสวยซะหน่อยขอบอกเลยว่าสวยเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันช่วงหน้านะฮะว่าจะสวยจะแค่ไหนช่วงนี้เราเบรกก่อนนะฮะช่วงนี้เราเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาทำความรู้จักกับเจ้าเชฟเชฟโซนิกคันนี้แล้วก็พิธีกรสาวสวยคนใหม่ของรายการเรานะฮะช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับผมสนับสนุนโดย Hilux Vigo Champ เกาะถนนหนึบฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Lamina Yeah ไวมันโกหกนะฮะกลับมาแล้วกับเพลงที่2เรากับรายการ Merger Mania นะฮะเมื่อกี้พักโฆษณาแป๊บเดียวนะคิดถึงกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีอะไรมาให้ร่วมสนุกกันนิดนึงมี2หัวข้อ SMS ด้วยกันหัวข้อ SMS แรกก็คือคุณอยากให้รถคุณนะฮะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแบบไหนนะฮะส่งมาร่วมสนุกกันได้นะครับและหัวข้อที่2นะฮะวันนี้เรามีพิธีกรสาวสวยมาร่วมสนุกร่วมกับผมที่รายการให้คุณผู้ชมส่งมาว่าเราเนี่ยควรจะเปลี่ยนพิธีกรเดิมไหมเปลี่ยนพี่ทอมออกไหมแล้วให้เป็นพิธีกรสาวสวยคนนี้แทนหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมนะส่งมาร่วมสนุกหน่อยผมจะได้ส่งไปพี่ทอมดูนะฮะว่าควรหรือเปล่าและเดี๋ยวดูว่าจะสวยสักแค่ไหนตอนนี้นะเรามาทำความรู้จักกับเจ้าเชฟโซนิกคันนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะเรามีข้อมูลนิดเดียวและเดี๋ยวจะพบกับพิธีกรสาวสวยคนใหม่ของผมและขอใช้คำว่าของผมเลยนะ ของรายการดีกว่านะใช้คำว่าของรายการดีกว่านะฮะอย่าใช้คำว่าของผมมันจะดูไม่ดีนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมส่งมาร่วมสนุกกันว่าควรจะเปลี่ยนพิธีกรเดิมไหมเปลี่ยนพี่ทอมออกไหมและเอาพิธีกรสาวๆมาร่วมสนุกร่วมรายการดีกว่าไหมดูให้มีชีวิตชีวามากขึ้นหรือเปล่าส่งมาร่วมสนุกกันที่4123304เหมือนเช่นเคยครับผมอ่ะเรามาทำความรู้จักกับเจ้าเชฟโซนิกคันนี้นะรถคันนี้นะครับรถยนต์คันนี้เป็นซับคอมแพคนะครับแบบน็อตแบกก็คือรถ4ประตูแล้วก็เชฟโรเล็กโซนิกแฮชแบก5ประตูนะฮะเราจะมีอยู่2แบบ4ประตูกับ5ประตูนะฮะระบบเกียร์ที่ใช้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดนะครับส่วนตัวถังนะสร้างออกแบบมาแบบว่า BFI นะครับที่มีความเสถียรสูงก็คือการคงทรงตัวมั้งทำให้มีความเสถียรสูงนะครับซึ่งพัฒนาโดยทีมวิศวกรของเชฟโรเล็กใช้เครื่องยนต์ 1.4 ลิตรนะครับรองรับการเติมน้ำมัน E20 ได้ด้วยเป็นดับเบิล CVC เพิ่มให้ประสิทธิภาพในการส่งกำลังของเครื่องยนต์นะฮะดีขึ้นและระบบหัวฉีดน้ำมันแบบใหม่และระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับออกซิเจนนะครับควบคุมการจ่ายน้ำมันให้ประหยัดมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดมลภาวะให้มลภาวะลดลงทุกอย่างเพิ่มขึ้นนะครับประสิทธิภาพในการขับแรงบิดอะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นแต่ส่วนที่ลดลงก็คือมลภาวะโอ้ผมถือว่าดีนะฮะช่วยรักษาโลกของเรานะฮะโลกจะได้ไม่ร้อนส่วนรถเชฟโรเล็กโซนิกนะครับมีให้เลือกถึง3แบบด้วยกันก็คือรุ่นที่1 นะครับแบบเกียร์ธรรมดาเป็นรุ่น LS รุ่นที่2 นะครับรุ่นกลางเป็นรุ่น LT และรุ่นออปชั่นแบบเต็มสูบเต็มสูบนะครับคือรุ่น LTZ นอกจากตลาดไทยแล้วนะครับศูนย์การผลิต GM นะฮะจังหวัดระยองจะเป็นศูนย์กลางผลิตเชฟโรเล็กโซนิกคันนี้นะฮะส่งออกจำหน่ายประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและก็ประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วยนะครับเราไม่ได้ผลิตอยู่แค่บ้านเรานะเราส่งออกไปถึง3ประเทศด้วยกันนะฮะอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นี่นะครับเป็นข้อมูลสั้นๆกับรถเชฟโซนิกคันนี้สวยงามกันเลยทีเดียววันนี้อยู่คนเดียวนะฮะน้ำลายฝ่อมากครับผมบอกเลยคุณผู้ชมน้ำลายผมเยอะมากวันนี้ขอต้อนรับดีกว่าครับพิธีกรสาวสวยของเรานะครับขอต้อนรับคุณพลอยเชฟโรเล็กคลับ .com นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับส
วยแบบที่ผมล่ำลือไว้ไหมฮะนี่ผมเกริ่นมาตั้งแต่เบรกที่แล้วแล้วนะฮะคุณพลอยพูดได้นะครับพูดได้โอเคพูดได้นะฮะคุณพลอยพูดได้คุณพลอยครับขอแนะนำให้คุณพลอยแนะนำตัวอย่างเป็นทางการสักนิดนึงค่ะชื่อพลอยวริตาทองถาวรค่ะนี่ครับตรงนี้ครับคุณพลอยครับผมฉีดยาแล้วผมไม่กัดแน่นอนนะฮะผมฉีดยาแล้วป้ายเลยอ่ะก็จริงๆลืมไว้ที่บ้านเฮ้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แมวค่ะเชิญแนะนำอีกทีครับคุณพลอยค่ะชื่อพลอยวริตาทองถาวรค่ะอยู่20ปีค่ะ20เองเหรอค่ะอ๋อจริงๆน่าจะไปไกลแล้วแต่ว่าไม่ใช่เลขบัตรประชาชน20นะผมคิดว่า18นะอุ๊ยตายแล้วผมคิด18แต่ว่าคืนนี้ผมก็สบายแล้วรอดคุกแล้วนะคุณผู้ชมใครมีลูกอมมั้ยทำไมฮะจะมาให้เป็นรางวัลโอ้ขอบคุณมากนะฮะลูกอมให้เป็นรางวัลแสดงว่าผมปากเหม็นนะคุณผู้ชมปากหวานค่ะปากหวานปากหวานเหรอครับค่ะอันนี้คือรถของคุณพลอยเองใช่ค่ะแล้วชื่อคลับChevrolet Sonic Club.com นี่คืออะไรฮะเป็นที่รวมตัวของคนยูสเตอร์ที่ว่าขับ Chevrolet Sonic ทั้งรุ่น 1.4 และ 1.6 ค่ะมารวมอยู่รวมกันอย่างนี้แล้ววันที่11นี้จะมีมีตติ้งใหญ่จะมีทั้งพันธมิตรแล้วก็ Chevrolet Sonic ที่ว่าเป็นสีแปลกๆอย่างเงี้ยมาจอดรวมๆกันอย่างเช่นอย่างคันเนี้ยครับผมคันนี้จะไปจอดให้สำรวจทุกซอกทุกมุมเลยค่ะให้ตัวทุกซอกทุกมุมได้เลยเหรอใช่ค่ะรถใช่มั้ยฮะใช่ค่ะโอ้โหเล่นสคริปต์หนักเลยคุณผู้ชมเอารถนะฮะคุณพลอยมาถึงรถนะครับแหมคิดหนักก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้รับแค่เชฟโรเล็ตใช่ไหมฮะใช่ค่ะพันธมิตรก็มาด้วยค่ะอย่างพวกฟูดอย่างเงี้ยโคโลราโดอย่างเงี้ยก็มากันหมดมาร่วมสนุกกันได้มาร่วมแจมในมิตติ้งกันได้เนี่ยผมฟีโน่ผมไปแจมด้วยได้ไหมฮะฟีโน่อย่างเงี้ยอันนี้ก็คุณพลอยรับไหมอันนี้ต้องถามประธานถามประธานก่อนนะฮะโถยผมกล่าวว่าจะแว้นฟีโน่ไปร่วมสนุกซะหน่อยนะฮะแล้วคันนี้นะครับคุณพลอยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเขากันหน่อยดีกว่าว่าคุณพลอยได้แต่งอะไรบ้างเพราะผมบอกเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้หลายๆคันที่มาเข้ารายการของเรานะคุณพลอยคือไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายอย่างเดียวที่แต่งรถนะฮะใช่ค่ะผู้หญิงแต่งเยอะมากแล้วก็แต่งได้สวยกว่าผู้ชายหลายๆคนสมัยนี้ผู้หญิงแต่งรถกันเยอะค่ะแต่งรถกันเยอะนะคุณพลอยครับไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นนะผมตื่นเต้นนะเรามาเฮฮาปาร์ตี้กันเหรอครับคุณพลอยครับอ่ะคุณพลอยครับมาดูกันดีกว่าฮะว่าคันนี้นะครับเจ้าเชฟโซนิกคันนี้ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างอย่างแรกก็คือทำสีใหม่ทั้งคันเลยทำสีใหม่ทั้งคันเลยทำสีใหม่ทั้งคันเลยตอนเทียบสีนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่ากระแทกใจมากเพราะว่าเขาจะมีพ่นใส่แผ่นเหล็กมาให้เทียบดูมันจะเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากมากเพราะว่าเขาพ่นมาให้เทียบประมาณสัก5สีครับใช่5สีเลย5สีเลยแล้วสีเดิมของเขาคือสีอะไรฮะสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินเจ้าเชฟคันนี้ผลิตมาจากโรงงานมีไม่มีสีนี้ไม่มีค่ะมันเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วคุณพลอยนึกไงถึงเปลี่ยนเป็นสีส้มเนี่ยฮะชอบสีส้มอยู่แล้วแล้วก็มีเหตุให้เปลี่ยนด้วยมีเหตุให้เปลี่ยนด้วยเกี่ยวกับวันเกิดเราไหมวันนี้ก็ส่วนหนึ่งค่ะมีส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเกิดวันนี้ผมขับไม่ได้สีน้ำเงินผมต้องขับเป็นสีอื่นแทนค่ะอ๋อก็มีส่วนนะฮะนิดนึงและทำมาแพงไหมคุณพลอยทำสีตัวนี้ประมาณ 35,000 ค่ะ 35,000 นะฮะทำไมเราไม่ใช้ประกันเลยครับจริงๆก็ใช้นะเอาใช้ด้วยใช่ป่ะจริงๆก็ใช้นะจริงก็ใช้นะเพราะส่วนใหญ่ผมเห็นเขาใช้ประกันกันใช่ค่ะส่วนใหญ่ใช้ประกันกันหมดครับผมก็มีที่เห็นไปนะฮะเปลี่ยนแน่นอนก็คือสีรถหลักๆเลยแล้วส่วนกระจังหน้าไฟหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเดิมหมดเลยค่ะเพราะว่าอยากให้แบบว่ารถคันนี้ยังมีเอกลักษณ์ของเชฟโรเลตโซนิกอยู่ค่ะเพราะว่าเกิดเปลี่ยนไปชุดแต่งอื่นแล้วมันจะเหมือนหมดเอกลักษณ์ของคันนี้ไปเลยอืมเพราะว่าเขาสวยด้วยใช่เขาสวยด้วยดวงตาของเขาแล้วก็กันชนเดิมของเขาจังหน้าของเขาครับแล้วมีรถตั้งหลายรุ่นนะฮะในราคาที่ใกล้เคียงกันกับเจ้าเชฟตัวนี้ทำไมคุณพลอยถึงเลือกใช้เจ้าเชฟโซนิกคันนี้ครับจริงๆเลยนะ ทิ้งใบจองไป2คันค่ะจองไป2คันใช่ค่ะเพื่อจะมาคันนี้ทิ้งใบจองไป2คันทิ้งใบจองรุ่นอื่นไปเพื่อจะมาคันนี้เพราะว่าอะไรฮะวันนั้นที่เจอคันนี้ก็คือเห็นรูปในจาก Facebook ของเฟนใน Facebook ของพลอยเนี่ยคือเขาโพสต์ขึ้นมาว่าเนี่ยกำลังจะเข้าไทยนะกำลังจะเปิดตัวที่สยามพารากอนครับใช่แล้วก็เช้ามาปุ๊บพลอยก็ไปจองที่สยามพารากอนเลยค่ะแล้วรุ่นที่จองไปคือรุ่นอะไรครับคุณพลอยอยากทราบนิสสันเทียน่ากับนิสสันอเมล่าค่ะ2คันอ๋ออเมล่านะฮะแต่ว่าผมว่าตัวนี้ก็สวยเลยนะคือสเปคพอจากนั้นพลอยวางสเปคไว้ว่าต้องการรถที่กระจังหน้าสวยครับแล้วก็ไฟดูแบบเฉียวๆอย่างเงี้ยอ๋อสเปคคุณพลอยประมาณนี้นะใช่แล้วคันนี้ก็สเปคเป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยส่วนสเปคผมนะฮะก็จะตัวเล็กๆดัดฟันนะฮะสเปคเดียวกันหรือเปล่าคะหมายถึงรถใช่ไหมสเปคกล้ามโตค่ะอ๋อกล้ามโตเฮ้ยผมพอมีคุณผู้ชมผมฟิตเนสอยู่พอได้อยู่ได้อยู่โอ๊ยวันนี้ถ้าเกิดผมพูดอะไรไม่ดีครับขอโทษด้วยครับคุณแม่ครับวันนี้แม่มาด้วยจะเล่นอะไรต้องระวังนะคุณผู้ชมครับทีมงานครับพาคุณแม่ไปนั่งในห้องแอร์สบายๆดื่มนมดื่มน้ำไหมฮะ
อ๋อคุณแม่บอกไม่เป็นไรนะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับอันนี้ก็คือยังคงความเป็นของเดิมอยู่กระจังหน้าไฟหน้าแล้วส่วนเจ้าลิ้นตัวนี้ฮะของเดิมไหมมาจากร้าน AT ออโต้พาร์ทค่ะเพราะว่าอันนี้คือชุดแต่งใช่ค่ะคือเขาจะออกเป็นเจ้าแรกเลยอ๋อออกเป็นเจ้าแรกนะฮะก็คือเป็นชุดแต่งของเขาคุณผู้ชมใช่ค่ะชื่อลาย AT1 ค่ะลาย AT1 เป็นอันนี้คือชุดแต่งรอบคันของเขาเลยใช่ค่ะแต่ข้างหลังไม่ใช่เพราะข้างหลังเอาจากอีกร้านมาผสมกันเพราะว่าชุดแต่งไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งชุดก็ได้อ่ะอยู่ที่เราชอบเนี่ยข้างหน้าเราชอบแบบนี้หลังเราชอบแบบนี้ด้านข้างเราชอบแบบนี้ใช่ไหมฮะก็มิกแอนด์แมทไปส่วนตัวนี้ผมว่ากันชนตัวนี้สวยเลยสวยเลยเข้ากับชุดแต่งเลยนะฮะดูค่อนข้างจะเรียบหรูค่ะอ่ะคุณพลอยครับเดินมาทางนี้กันดีกว่าฮะค่ะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เหรอคะคือหูลากค่ะหูลากนะฮะก็เวลาเหมือนเวลาไปเที่ยวแล้วกับเด็กโดนอย่างนี้ไหมฮะหูลากใช่ปะอันนั้นใช่ไหมคุณผู้ชมอันนั้นไม่ใช่หูค่ะจะมีออปชันเสริมเป็นสากมาด้วยค่ะอ๋อเหรอฮะอันนี้คือหูลากแต่เนี้ยคือโดนลากหูนะฮะคุณผู้ชมอันนั้นเขาเรียกโดนดึงกับลากค่ะอ๋อโดนดึงกับลากนะจะมีสากด้วยคุณพลอยทำบ่อยไหมฮะไปดึงหูมีสากไหมอันนี้ก็ต้องคิดดูอีกทีดูเป็นคนเรียบร้อยมากฮะคงไม่มีนะฮะพกปืนอย่างเดียวคุณผู้ชมครับไม่เรียบร้อยค่ะแต่พกปืนสนับมืออะไรอย่างเงี้ยพกปืนสนับมือโอ้โหโอ้โหครับผมสายโหดค่ะสายโหดเลยนะโซ่แทรกกุญแจมือต้องมานะครับคุณผู้ชมครับสายโหดนะฮะเพี้ยเพี้ยโอ้โหครับวันนี้เราจะไม่มีการปิดรายการนะครับรู้สึกมีความสุขมากฮะพี่ทอมไม่อยู่ขอบคุณมากพี่ทอมขอบคุณมากพี่จริงๆอ่ะครับผมขยับมาด้านข้างครับก็คือล้ออ่ะคุณพลอยครับเชิญตรงนี้ล้อเป็นล้อของเดิมค่ะแต่ทำสีใหม่เป็นสีดำเอาเป็นล้อล้อเดิมติดโรงงานมาใช่ล้อเดิมติดโรงงานเลยอ๋อแต่ว่าเปลี่ยนเป็นการพ่นสีเป็นสีดำใช่ค่ะตอนแรกตอนที่รถเป็นสีน้ำเงินอยู่ล้อจะเป็นสีส้มรถคือมาจากโรงงานรถจะเป็นสีน้ำเงินล้อจะเป็นสีส้มล้อเป็นสีอลูมิเนียมอลูมิเนียมอ่ะฮะแล้วเราไปทำสีส้มอ๋อไปทำสีส้มเพราะชอบสีส้มแล้วผ่านมาครึ่งปีมันก็จะลามสีส้มมันก็ลามไปทั้งคันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมล้อเจ้าล้อถึงหายไปฮะสีส้มล้อถึงหายไปอันนี้ก็ไม่ทราบมันจะดูเยอะไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันจะดูเยอะไปล้อส้มด้วยตัวรถส้มด้วยนะก็เลยเปลี่ยนเป็นล้อดำเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นขอบ15หรือเปล่าฮะ16ค่ะ16เหรอฮะ16ค่ะโอ้จะดูแบบว่าซุ้มเขาใหญ่นะฮะก็เลยดูทำให้ล้อเล็กไปเลยใช่ค่ะคุณพลอยถ้าแต่งแบบสไตล์รอๆหน่อยยัดสัก18น่าจะได้ไหมฮะกับเจ้ารถคันนี้ไม่น่าจะแบบว่าน่าจะไม่พอน่าจะไม่พอค่ะเพราะว่าพลอยเป็นคนที่ว่าขับแบบฮาร์ดคอร์อย่างเงี้ยหลุมขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยจะเบรกใช่ไหมล้ออันนี้นะฮะเป็นล้อของเดิมจากโรงงานเชฟโรเล็กเลยออกมาคุณผู้ชมฮะก็ออกมาก็จะได้ลายนี้มาเลยออกมาได้ลายนี้มาเลยสำหรับรุ่น LT ค่ะรุ่น LT นะฮะแล้วก็เป็นล้อขอบ16ด้วยผมว่าค่อนข้างจะใหญ่อยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่กระทะล้อด้วยนะคุณผู้ชมสวยนะฮะตัวนี้อันนี้ก็ยังแล้วส่วนเบรกก็เป็นเบรกของเดิมใช่ไหมเบรกของเดิมหมดเลยค่ะยางนี่เป็นยางเดิมนะฮะยางเดิมค่ะอ๋อเป็นยางเดิมติดรถมาใช่ค่ะสวยครับคุณผู้ชมมาล้อเดิมไปทำสีดำผมว่า1ได้การประหยัดงบ2ก็ดูสวยดีใช่ค่ะเพราะว่ารถส้มล้อดำทำให้ดูรถดุเพราะว่าลายล้อเดิมของเขาเนี่ยก็ดูดีอยู่แล้วครับแล้วเขามีให้เลือกกี่ลายฮะหรือว่ามีแค่ลายเดียวมีแค่ลายเดียวค่ะแต่มีหลายขอบให้เลือกตามรุ่นขึ้นไปมีแค่ลายเดียวแต่มีขอบ15 16 17ประมาณนี้เหรอใช่ค่ะอ๋อมีหลายขอบให้เลือกนะฮะแต่เป็นลายเดียวกันใช่นี่คุณผู้ชมดูถ้าผมไม่ถามเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่าเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะฮะสวยครับสวยๆแล้วส่วนมาดูด้านข้างกันด้านข้างก็คือที่เปลี่ยนไปก็จะมีชุดแต่งใช่ค่ะอันนี้คือสเกิร์ตข้างใช่ไหมใช่ค่ะจากเจ้าเดิมเลยจากเจ้าเดิมเจ้าเดียวกับข้างหน้าของเราใช่ค่ะเจ้าเดิมเลยครับค่ะจริงๆแล้วก็เพิ่งไปเบิกมาใหม่นะเพราะว่าเอาไปปีนอ๋อไปเที่ยวขอบฟุตบาทมาใช่ไหมฮะจริงๆแล้วฝั่งนู้นไปทั้งฝั่งเลยลูดเยอะไหมฮะโดนเยอะไหมทำสีทั้งฝั่งอะค่ะทั้งฝั่งเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าลูดไปเยอะเหมือนกันอ๋อแสดงว่าเครดิตดีครับคุณผู้ชมชอบรูดนะฮะใช่รูดปืดอ๋อรูดปืดนะนี่คุณผู้ชมครับสังเกตนะรถใหม่ๆนะครับจะมีขอบตัดด้านข้างรถแทบทุกคันเลยนะเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างเมื่อก่อนเราสังเกตเห็นนะอุ้ยรถคันนี้บุบหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่คือดีไซน์ของเขานะนี่นะทำให้รถดูฉบเฉี่ยวดูหรูดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะทำให้รับกันได้อย่างดีกับพวกชุดแต่งของเราที่เราแต่งเพิ่มมาอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขยับมาด้านหลังก็คือเหมือนเดิมล้อเดิมใช่ค่ะล้อเดิมจากโรงงานนะแต่ข้างหลังมีทีเด็ดข้างหลังมีทีเด็ดนะคุณผู้ชมมาเร็วมาเร็วมีทีเด็ดค่ะมาเลยมีทีเด็ดเชิญนั่งหงาครับทีเด็ดยังไงครับคุณพลอยครับนี่เลยค่ะกันชน
กันชนทำไมฮะกันชนมาจากร้านมินโตคาไลน์ R8 ค่ะอ๋อเป็นไลน์ R8 ของเดิมเขาจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงของเดิมเขาจะแบบเป็นเรียบไปเลยค่ะเป็นเรียบเรียบเลยแล้วก็สูงค่อนข้างที่จะสูงค่ะอ๋ออันนี้คือจะวิ่งเร็วขนาดไหนก็ท้ายไม่ปิวค่ะเพราะว่ามีช่องลมให้ลมผ่านนะคะอ๋อเป็นแรงกดนะฮะแรงกดของอากาศนี่นะฮะมีช่องลมนะฮะใช่ค่ะอ๋อก็เออผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าข้างหลังสวยเลยนะคุณผู้ชมใช่ส่วนไฟฮะไฟก็เป็นไฟเดิมไฟเดิมหมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นไฟเดิมอยู่นะครับใช่ค่ะอันนี้นะฮะแองกี้เบิร์ดนะฮะชื่อนิกกี้อ่ะนิกกี้นิกกี้นี่เป็นชื่อของรถคันนี้ค่ะอ๋อเจ้ารถมีชื่อด้วยเจ้ารถคันนี้ชื่อน้องนิกกี้ค่ะน้องนิกกี้นะฮะโอ้โหน้องนิกกี้น่ารักนะฮะแองกี้เบิร์ดแองกี้เบิร์ดนะครับติดปุ๊บแรงม้าเพิ่มอีก8ตัวนะฮะ เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนอะเกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมอ่ะก็เมื่อกี้ดูกันชนผมยังสนใจกันชนอยู่ว่ากันชนตัวนี้ออกแบบมาได้สวยและลงตัวกับตัวรถมากอันนี้คือเป็นช่องลมนะครับช่องลมนะคะแล้วก็มีช่องลมข้างล่างอีกแล้วก็มีช่องลมข้างล่างอีกนะฮะแล้วก็เป็นไฟอันนี้ไฟเบรกใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่มีไฟเบรกมาด้วยแล้วส่วนเจ้าท่อนะฮะเจ้าท่อนี่ก็คือเปลี่ยนไปแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนค่ะเป็นท่อของอะไรยังไงครับเจ้าของนิโตะค่ะตอนนั้นได้มาจากนิโตะอ๋อท่อของนิโตะนะครับเป็นอันนี้แค่เปลี่ยนแค่ปลายท่อหรือว่าเราเดินมาทั้งเส้นเลยเปลี่ยนแค่ปลายดีกว่าเพราะว่าอยากให้เป็นรถผู้หญิงอยากให้คงความเป็นรถผู้หญิงดีกว่าอ๋อยังคงความเป็นรถผู้หญิงอยู่ก็คือแต่งในระดับนึงแต่งในระดับนึงแต่ไม่มากจนเกินไปค่ะครับผมถ้าเกิดมากจนเกินไปคนอาจจะมองว่าไม่ใช่รถผู้หญิงอย่างเงี้ยผมว่าเท่นะผู้หญิงแต่งรถสมัยนี้และบางคนที่ขับเก่งด้วยใช่ค่ะท่อตัวนี้เป็นของนิโตะแล้วก็เป็นทรง JS หรือเปล่าฮะไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขอก้มแป๊บนะคุณผู้ชมนะฮะเป็นทรง JS ใบยาวนะครับเจ้าท่อใบนี้ก็คือทรง JS นะฮะโอเควาดเสียงก็ค่อนข้างจะโอเคเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันหน่อยดีกว่าค่ะมีคนอยู่ไหมฮะไม่มีนะฮะน้องนิกกี้ครับขอเปิดแป๊บนะฮะเปิดได้เลยไหมฮะเปิดได้เลยค่ะถ้าเกิดเขาเคาะกลับมานี่เป็นเรื่องเลยนั่นนะฮะถ้าเคาะกลับมาก็ตัวใครตัวมันครับคุณพลอยครับผมไปก่อนแน่นอนฮะนี่ด้านหลังนะฮะก็จะเห็นว่าพับเบาะไปใช่ค่ะพับเบาะไปรถคันนี้ผมเห็นว่าเป็นตัวเล็กๆนะฮะแต่ว่าภายในกว้างพอสมควรเลยใช่อันนี้คือไว้ตากผ้าใช่ไหมฮะอันนี้คือออปชั่นเสริมค่ะเวลาอย่างเงี้ยตากผ้าไม่แห้งอย่างเงี้ยจะไปเรียนเงี้ยก็มาอ๋อมาแขวนไว้มาตากไว้เออผมว่าจริงๆมาที่แขวนคอตุ๊กตานะเป็นที่แขวนตุ๊กตาเหรอฮะแขวนคอตุ๊กตานี่ยังไงฮะแขวนคอตุ๊กตาได้พอดีเลยอยากจะได้ตุ๊กตานาเบลมาแขวนนะเผื่อบอกว่าใครเปิดไฟสูงมาเจออย่างเงี้ยเออดูหลอนๆหน่อยใช่ไหมใช่ดูหลอนๆหน่อยนี่ออกแนวน่ารักและออกแนวชอบแกล้งชาวบ้านเขาด้วยนะฮะเรื่องแกล้งชาวบ้านเป็นเรื่องปกติอ๋อครับผมวันนี้เชิญแกล้งผมได้เต็มที่ครับผมยอมแหมมีสาวให้ด้วยขอบคุณมากอันนี้คือเขาเรียกกันว่า X bar X bar ใช่ค่ะเพราะบอกเลยว่าทุกวันนี้ต้องมีค่ะถ้าใครที่แต่งรถต้องมีเลย X bar ตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วเจ้า X bar เนี้ยเคยช่วยชีวิตมาแล้วครั้งนึงยังไงครับคุณพลอยก็คันนี้ก่อนจะเป็นสีส้มเนี่ยเคยมีอุบัติเหตุรถกระบะหลุดโค้งมาฟาดแล้วก็หมุนไปหลายตลบเจ้ารถคันนี้เจ้าเชฟคันนี้หมุนไปหลายตลบหมุนมาหลายแหละหมุนมาแล้วค่ะแล้วตอนนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่ารอยบุบตรงเนี้ยยุบไปเห็นเป็นรอย X bar ยันไว้เลยเห็นเป็นรอยค้ำไว้เลยค่ะเพราะจริงๆแล้วทุกคนคิดว่าใส่เพื่อเป็นแฟชั่นใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันช่วยได้เยอะค่ะจริงๆช่วยเราได้ด้วยนะฮะทำให้รถคงแข็งน้อยลงใช่เพราะว่ามันยึดกับอันนี้ยึดกับโช๊คหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจยึดกับโครงรถเลยค่ะยึดกับโครงรถนะฮะแล้วแพงไหมครับคุณพลอยครับไม่แพงค่ะทำมาจากร้าน White Racing ค่ะร้านนี้เขาจะของแบบราคากับคุณภาพเขาจะแบบว่าคุณภาพดีแต่ราคาเขาไม่แพงมากไม่สูงเกินไปราคาไม่แพงมากแล้วไอ้พวกลายพวกนี้ฮะเขาแถมมาให้หรือเปล่าฮะอันนี้ลายพวกนี้สั่งให้เขาทำเองอะค่ะเพราะว่าอยากได้แบบแนวดิบๆเนี้ยดิบๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมไม่อยากเหมือนชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยออกแนวเหมือนไม่ค่อยได้ขัดนะฮะลายนี่เจ้าของรถขี้เกียจค่ะขอบคุณมากฮะแหมมาแบบคุณผู้ชมฮะคุณพลอยนี่น่ารักมากไหลได้ฮะคือลายตรงนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ทางร้านนะเพราะว่าเราไม่ได้เช็ดนั่นเองเราไม่ได้เช็ดครับผมนี่ฮะด้านหลังกว้างเลยกว้างมากนะฮะใช่ค่ะอันนี้คืออะไรฮะข้างหลังยังเปิดได้อีกใช่ไหมฮะเปิดได้ค่ะเป็นพวกล้ออะไหล่หรือเปล่าหรือว่าเป็นฝากระโปรงกระโปรงท้ายเหมือนรถทั่วไปไหมฮะเป็นที่ซ่อนของค่ะเป็นที่ซ่อนของเนี่ยแหละฮะจุดสำคัญของพวกผมเลยเป็นที่ซ่อนของผมขออนุญาตลือได้ไหมฮะได้ค่ะนี่ขออนุญาตลือนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหมาทั้งโรงงานเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะขออนุญาตลือนะฮะค่ะ
หไอเราก็ว่านะทำไมผู้หญิงคนนี้ดูช่างเรียบร้อยเหลือเกินจริงๆไม่ใช่ค่ะเปิดซ่อนอะไรไว้เยอะครับผมเปิดมานี่ทุกอย่างแบบเนี๊ยบมาก ผมแอบเห็นว่าข้างหลังเปิดได้นะฮะนี่เลยอ๋อเจ้านี่เราก่อนอุ้ยอะไรอะคุณพลอยนี่คืออะไรคือเลี้ยงหมาค่ะอันนี้เป็นถ้วยของน้องหมาค่ะเวลาไปเล่าแต่นี้มันแตกแล้วอ๋อจะอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่อ๋อเป็นของน้องหมาของหมาโอ้โหนี่ถ้าพี่ทอมอยู่คงเล่นมุกนี้อ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ก็ได้ฮัลโหลพี่ทอมชอบมุกนี้พี่ทอมผมเล่นให้แล้วนะฮัลโหลฮะน้องเหม็นเหรออ๋อครับแค่นี้นะเหม็นโอเคโอเคนี่ฮะต้องเล่นให้เขากับมุกนี้ค่ะอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวค่ะเวลาไปมหาลัยอย่างเงี้ยแล้วเจอแดดกินหอมชื่นใจค่ะขอโทษคุณชมขนาดอยู่ใกล้รองเท้ายังหอมอ่ะเหมือนหื่นไหมคุณชมหน้าได้ไหมหน้าได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ทีมงานเอาไหมเดี๋ยวฝากเอาไว้เดี๋ยวฝากให้ค่ะขนาดอยู่ใกล้รองเท้ายังหอมเลยนะครับผมขออนุญาตเลื้อนะฮะค่ะเต็มไปหมดเลยครับผมเพิ่งรู้นะฮะสวยๆแบบนี้ก็ซาดิสนะครับนี่ฮะมีเข็มขัดไว้ฟาดด้วยครับคุณผู้ชมครับค่ะใช่ไหมฮะใช้แบบนี้ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเราใช้ชุดแบบเราใช้กับชุดพวกนักศึกษาอ๋อชุดนักศึกษาแต่บางทีก็แบบว่าเอามาเป็นออปชั่นเสริมผูกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้ยะตายวันนี้ตายคุณผู้ชมแหมเอาเป็นออปชั่นเสริมได้นะฮะพวกนี้โอเคก็หรือพอสมควรแล้วกันเพราะว่าเกรงใจคุณพลอยนะฮะไม่ต้องเกรงใจค่ะใครจะไปรู้นะสวยๆก็ขอโทษด้วยคุณพลอยครับก็ซกมกเหมือนกันนะล้อเล่นครับล้อเล่นครับก็คือเป็นช่องเก็บของนะก็คือต้องเก็บของแล้วมันใส่ยังไงฮะคุณพลอยต้องเรียกว่าเป็นที่แอบดีกว่าเป็นที่แอบนี่เพราะว่าบางทีก็มีแบบว่าผมก็ปิดไม่เป็นเฮ้ยคุณพลอยซ่อนตังค์ไว้ตรงนี้เหรอแม่ครับน้องพลอยซ่อนตังค์ไว้ตรงนี้นะครับแม่เตรียมลื้อได้เลยนะครับขอปิดหน่อยปึ๊บโอ้ยมันแรงอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะมันแรงอย่างนี้เป็นรถคันนี้เป็นรถที่ฮาร์ดคอร์มากไม่แน่ใจว่าเป็นกันทั้งรุ่นไหมเอ่ยว่าปิดประตูเบาๆไม่ได้ปิดไม่สนิทครับผมเบาๆก็ไม่สนิทต้องกระแทกนิดนึงใช่ค่ะอันนี้เราก็ดูภายนอกของเจ้าเชฟโซนิกคันนี้ไปแล้วนะของคุณพลอยนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูภายในกันตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดย Hilux Vigo Champ เกาะถนนหนึบเอาพายผู้นำจอภาพ LED ในรถยนต์Yes โอเคกลับมาพบกับเราสองคนนะกับเบรกที่3กับรายการ Monster Mania นะฮะคุณผู้ชมครับขอย้ำสักนิดนะฮะยังเหมือนเดิมนะฮะส่งมาร่วมสนุกกันว่าเราควรจะเปลี่ยนพิธีกรคนเดิมหรือเปล่านะฮะ yeah. ให้คุณพลอยมาโอ้ชอบสาวสาวสุดยอดให้คุณพลอยมาแทนพี่ทอมหรือเปล่านะส่งมาร่วมสนุกกันได้นะครับที่4123304นะฮะส่งมาได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเราจะมาอ่านกันแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้พี่ทอมเขาดูคุณผู้ชมคิดว่าไงบ้างนะฮะส่งมาร่วมสนุกกันเยอะๆควรจะเปลี่ยนไหมครับให้คุณพลอยมาเป็นพิธีกรประจำไหมเมื่อกี้นะเราก็ได้ดูกับเจ้ารถเชฟโรเล็กโซนิกคันนี้ภายนอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูภายในกันดีกว่าเป็นอะไรที่ถนัดมากฮะชอบดูภายในครับผมพี่ถึงขนาดตรวจภายในเลยหรอไม่ได้ตรวจฮะดูภายในรถครับแหมคุณพลอยมีทำเสียงกระเสาด้วยนะฮะทำให้คิดนะครับคุณพลอยอาจจะไม่คิดแต่ผมคิดนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันหน่อยดีกว่าเชิญครับนักงานครับว่าข้างในได้แต่งอะไรไปบ้างนะฮะมาเลยนักงานครับเชิญครับนี่ฮะด้านในนะของแต่งเป็นของเหลวที่แรงมากฮะอันนี้นะฮะนี่เลยครับผมทำไมไม่ทิ้งครับยังไม่หมดนี่นาอ๋อยังไม่หมดนะฮะใช่โอ้โห นี่นะฮะผู้หญิงนะครับกินเก่ารักด้วยกินเก่ารักเสร็จก็ทิ้งไว้ในนี้นะฮะใช่ค่ะครับผมอันนี้อะไรฮะตัวเสียบเข็มขัดค่ะเพราะว่าบางทีแอบอ๋อครับผมเสียงมันจะดังเสียงมันจะดังอย่างเงี้ยจริงๆควรจะเอาทิ้งไปนะฮะคุณพลอยเพื่อความปลอดภัยเราควรจะคาดไว้ทุกครั้งนะฮะอันนี้ของคุณแม่ค่ะอ๋อของคุณแม่นะฮะแม่ครับทำไมแม่ไม่คาดเบลครับผมอันนี้ของคุณแม่ค่ะอ๋อของคุณแม่นะฮะแม่บอกว่าฉันอึดอัดเวลาฉันคาดนะฮะอึดอัดพุงครับของแม่ลูกพูดเองนะไม่เกี่ยวผมนะลูกพูดนะภายในครับคุณพลอยครับได้เปลี่ยนอะไรไปบ้างเอ่ยภายในก็มีติดไฟ2เท้าค่ะแล้วก็ยังคงของเดิมค่ะติดไฟ2เท้าใช่ทำไมฮะทำไมถึงต้องติดไฟ2เท้ามันเป็นแฟชั่นหรือยังไงฮะหรือว่าเวลาของตก
ือแบบว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะคะครับผมเรามานั่งด้านในกันดีกว่าครับคุณพลอยครับค่ะอ้าวเจออีกแล้วคุณผู้ชมคันนี้ก็มีนะฮะน้องเหม็นมาอีกแล้วนะฮะน้องเหม็นก็อยู่นี่ด้วยนะฮะอยู่ทั้งคันเลยถ้าเกิดรถคันไหนไม่มีรองเท้าแสดงว่าเป็นรถของผู้ชายถ้าเกิดคันไหนรองเท้าเยอะๆแสดงว่าเป็นของอาร์ตตัวแม่ค่ะอ๋อของอาร์ตตัวแม่ถ้ารองเท้าเยอะเออเฮ้ยรถคันนี้ดีนะคุณผู้ชมของโกงของกินแน่นอนรถคันนี้รถคันนี้เป็นรถเสบียงค่ะรถเสบียงค่ะของกินจะแบบว่าเพียบอะไรอย่างนี้นี่นะฮะมีเค้กบ้านสวนด้วยนะมีเค้กค่ะเค้กบ้านสวนอร่อยมากนะคุณผู้ชมอันนี้ไปถึงนู่นมาฮะค่ะมาจากสระบุรีสระบุรีใช่ไหมฮะใช่อันนี้เสียยังครับเนี่ยอันนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อสักครู่อร่อยไหมฮะอร่อยไหมลองชิมเลยค่ะผมไม่เชื่อว่าอร่อยหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองชิมให้ดูคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อฮะอร่อยดีนะขอบคุณแม่ผมมากทำเหมือนรถตัวเองยังไงเลยเนี่ยพอหิวนะคุณผู้ชมปุ๊บกินนี่เสร็จมีน้ำให้มีน้ำพร้อมค่ะโอ้ของครบมากครับรถคันนี้นี่ค่ะของครบอ๋อขอบคุณแม่ฮะทานได้ด้วยใช่ไหมฮะเต็มไปหมดเลยรถเสบียงเออเข้ามานั่งแล้วรู้สึกแบบว่าอิ่มๆดีอ่ะใช่ทีมงานไหมอร่อยนะแบ่งกันครับผมก็ภายในค่ะเขาบอกว่าตัวนี้ตัวขายเลยชื่อเด่นนะคุณผู้ชมใช่ค่ะสองเปิดสวิตช์สักนิดฮะขอดูหน่อยกุญแจอยู่ไหมฮะกุญแจอยู่ไหนเอ่ยคุณแม่ครับมามีกุญแจอยู่กับแม่ไหมฮะเอาไปไหนล่ะอันนี้แว่นสายตาเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะคุณพ่อสายตาสั้นเหรอฮะสั้นเกือบ300ค่ะสั้น300เยอะนะใช่ค่ะแล้วคือตอนนี้ก็คือใส่คอนแทคไม่ได้ใส่ค่ะแล้วคุณพ่อมองเห็นนะฮะคนหล่อยังไงก็มองเห็นขอบคุณมากค่ะโอ้โหเปลี่ยนจากคำชมเป็นขอสัก20ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูไฟสักนิดนึงเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เรือนไม้เจ้าตัวนี้ทำให้เหมือนสไตล์บิ๊กไบค์เหรอใช่ค่ะเพราะว่าอะไรครับคุณพลอยมันดูเฉียวๆว่าดูแบบว่าเท่ๆละมั้งมันดูแนวอย่างเงี้ยดูแนวๆนะสตาร์ทสักนิดนึงอันนี้วัดอะไรยังไงบ้างครับผมเนี่ยว่าตรงนี้เขาค่อนข้างจะเฟี้ยวนะคุณผู้ชมใช่ค่ะตรงนี้เฟี้ยวมากเขาแบ่งมาไว้เลยแต่ก็ไม่อยากให้ขึ้นนะมันเฟี้ยวแต่ก็ไม่อยากให้ไฟขึ้นถ้าไฟขึ้นคือรถมีปัญหาถูกไหมคะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งไฟเครื่องขึ้นกับไฟบีเอ็กซ์ขึ้นตอนนั้นคือจะดับตรงยูเทิร์นเลยค่ะใช่ค่ะแต่คืออย่างรถเรือนไม้รุ่นอื่นเนี่ยเขาจะเอาพวกตรงเนี้ยไปวางที่จอไม้จะสลับนู่นนี่นั่นแต่อันนี้เขาเรียงมาให้เลยอันนี้จะดูง่ายกว่าเออผมว่าดีไซน์เจ๋งมากใช่ค่ะแล้วเวลาเราขับเหมือนขับบิ๊กไบค์อยู่เลยนะใช่เพราะว่าสไตล์เหมือนบิ๊กไบค์เลยขับบิ๊กไบค์ติดแอร์เออบิ๊กไบค์ติดแอร์ผมว่าเจ๋งนะใช่ใช่เจ๋งเลยแล้วรถคันนี้ก็หอมด้วยนะมีนี่อันนี้เป็นถุงแบบจำปีใช้ได้ฮะอร่อยไหมฮะจำปีลองทานดูไหมไม่ทานได้เลยทานไม่ได้ครับผมจะหลอกพี่ให้ทานขอบคุณมากครับเอาใส่แว่นได้ทางรายการเราสบายสบายคุณพลอยใส่แว่นแล้วหน้าไม่เป๊ะอ่ะจริงเหรอเฮ้ยบางคนใส่แว่นนะหน้าเป๊ะมากแล้วถ้าเกิดไม่ใส่แว่นเขาไม่รับงานเลยนะไหนๆเขาดูหน่อยเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างโอเคไหมแทนอาทอมได้ไหมคุณผู้ชมถ้าแทนได้ส่งมาร่วมสนุกด้วยนะน่ารักด้วยพูดเก่งนิสัยดีอัธยาศัยดีคือทุกอย่างอ่ะคุณผู้ชมทุกอย่างเลยผมให้ทุกอย่างเลยมีครบออปชันฟูลออปชันค่ะเป็นฟูลออปชันครบหมดเลยนะฮะน่ารักด้วยอัธยาศัยดีด้วยพูดเก่งด้วยผมว่าเป็นได้นะคุณผู้ชมส่งมาร่วมสนุกกันว่ามาแทนพี่ทอมดีไหมหรือว่าจะมาแทนผมไม่ได้นะคุณผู้ชมผมต้องอยู่นะหรือว่ามาให้มาแทนพี่โอ้ขอบคุณมากครับคุณบอยแทนพี่ทอมเถอะกำลังจ้องตำแหน่งอยู่เลยเนี่ยอ๋อจะมาแย่งตำแหน่งผมไหมคุณบอยให้ผมอยู่เถอะเดี๋ยวไม่มีใครกวนนะค่ะอร่อยค่ะกินไหมกินด้วยกันไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้เป็นตัวนี้เป็นแอร์ก็คือแอร์มืออยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแอร์มืออยู่ค่ะอ๋อเป็นระบบอันนี้ไม่ใช่ดิจิตอลนะฮะเป็นระบบมือใช่ระบบสัมผัสเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่ามือเราต้องสัมผัสเพื่อเราจะเปิดใช่ไม่งั้นเราเปิดไม่ได้นะฮะอันนี้ฮะระบบแอร์แล้วส่วนวิทยุนี่ก็คือของเดิมไหมฮะของเดิมค่ะจริงๆพอมองวิทยุรุ่นตัวลองท็อปนี่มันลงตัวท็อปนะตัวนี้ลงตัวกว่าใช่พอมองว่าลงตัวกว่าเดี๋ยวเราดับเครื่องสักนิดไหมเอ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่ามีเพลงไหมฮะในนี้มีแผ่นไหมมีค่ะเรามาฟังสไตล์คุณพลอยกันว่าคุณพลอยจะฟังสไตล์ไหนจะดีเหรอคะต้องดีฮะ เพราะว่าถ้าเปิดรถผมเนี่ยมันไม่เข้ากับหน้าตานะจริงเหรอมันจะเสียภาพลักษณ์ของดาวนะคะภาพลักษณ์ของดาวนะฮะคุณพลอยเป็นคนดาวไปแล้วนะฮะมันจะเสียภาพลักษณ์ของดาวนะครับผมอ่ะขอเปิดสักนิดนึงอันนี้ปะใช่ค่ะเฮ้ยเปิดหรือปิดอ่ะเปิดค่ะดับเครื่องตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังวิทยุกันเปิดไงฮะคุณพลอยครับนั่นค่ะเมื่อกี้อะค่ะกดนี้เข้าไปปึ๊บ
ไตล์คุณพลอยฮะก็เป็นสไตล์สบายๆใช่ค่ะฟังสบายๆไม่ตื๊ดไม่อะไรมากมายนะใช่ค่ะขับรถค่อนข้างจะชิลนะเพลงสไตล์นี้จริงๆแล้วนี่สร้างภาพนะคะสร้างภาพจริงๆแล้วฟังอะไรคุณพลอยจริงๆก็ฟังแนวไหนฮะเลื่อนไปอีกแล้วกันเนาะน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 ะเอาแนวที่เป็นเราอ่ะแนวที่เป็นเราเลยเป็นตัวตนเราเลยตัวตนก็คืออันนี้ค่ะไหนขอฟังซะหน่อยนี่ค่ะเวลาขับจะฮาร์ดคอร์มากเพลงนี้ลิงกินผักเลยเหรอใช่ค่ะชอบกินผักค่ะเด็กยุคใหม่ไม่ใช่ฮะลิงกินผักฮะแหมคุณพลอยนี่ก็ก็แบบว่าเป็นมุกเคลิ้มนะฮะใช่ได้ใช่ได้น่ารักด้วยที่เล่นด้วยนะฮะอย่าลืมนะส่งมาร่วมสนุกกันใช่ไหมเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดฮะไปคุณพลอยวันนี้เราปิดรายการไปสองคนแล้วโอ้โหวันนี้รายการของเราอันนี้ก็คือสไตล์คุณพลอยใช่ค่ะคุณพลอยผมนี่สไตล์เราจะต่างกันพอสมควรเลยใช่ถ้าเปิดรถผมแล้วคุณพลอยจะฟังพวก16ปีแห่งความรักอะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าเพลงบอกอายุบอกอายุเหรอใช่ผมเพิ่งในนี้เองนะเพิ่ง21เองนะอ้าวแต่เขาว่าเพลงบอกอายุนะหรอฮะไม่เป็นไร ผม21ไปเมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้วนะ และนี่คือตัวนี้อันนี้คือที่ชาร์จแบตค่ะที่ชาร์จแบตสำรองอันนี้ที่ทางเชฟโรเลตวิริยะแถมมาให้อันนี้เขาแถมให้ด้วยใช่ค่ะเป็นของแถมค่ะอันนี้คือ power bank เหรอครับใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมผมเพิ่งรู้นะฮะซื้อรถแถม power bank ด้วยใช่จริงๆแล้วมีเป็นเซ็ตของเขาเลยแต่ไม่ได้เอาเซ็ตนั้นมาให้ดูด้วยอ๋อไม่เป็นเซ็ตด้วยและตัวนี้คือตัวแปลงใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวแปลงหลายหัวเพื่อให้เราใส่หัวได้เยอะขึ้นใช่ค่ะอันนี้ก็คือของติดรถหรือว่าของเราซื้อมาอันนี้ซื้อมาเองค่ะอ๋อตัวนี้ซื้อมาเองอันนี้ก็ค่อนข้างจะดูวุ่นวายนิดนึงครับคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ได้จริงใช่ค่ะใช้ประโยชน์ได้จริงๆมีทั้งหมด4 3ช่อง3ช่องค่ะนี่ฮะเจ๋งอยู่นะฮะแสดงว่าวันๆคุณพลอยคงกดแต่โทรศัพท์แน่ๆเลยใช่ค่ะทำให้โทรศัพท์แบตหมดไวใช่ไหมครับตอนนี้หันมาใช้ iPad Wi-Fi แล้วค่ะคือยังไงฮะอยู่ได้ทั้งวันจริงเหรอใช่เป็นยังไงอะคุณพลอยคือมันแบบไม่ค่อยกินแบตสักเท่าไหร่เงี้ยเพราะส่วนมาก iPad จะใช้วาดรูปอย่างเงี้ยมันต้องใช้ทั้งวันอยู่แล้วครับผมค่ะแล้วนี่อะไรฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นของแต่งรถอะฮะอันนี้เป็นออปชันเสริมค่ะจากเซเว่นจากปั๊มอ๋อออปชันเสริมนะฮะดูกุ๊กกิ๊กน่ารักนะฮะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กของคุณแม่ค่ะอันนี้ของคุณแม่เพราะว่าปกติจะไม่ใช้ของสีกุ๊กกิ๊กอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคุณพลอยใช่ไหมไม่ใช่สีชมพูไม่ค่อยใช้อยู่แล้วค่ะคุณพลอยจอกแนวฮาร์ดคอร์หน่อยใช่คุณแม่จอกแนวน่ารักน่ารักใช่ของส่วนมากจะเป็นสีส้มค่ะอ๋อส่วนใหญ่เป็นสีส้มนะครับอุ๊ยรถคันนี้ของแน่นดีจังเลยอะใช่ค่ะอะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดขอรื้อหน่อยแล้วกันนะค่ะอันนี้กล่องแว่นเปล่าคะอุ๊ยมีด้วยเหรออ๋อมีแว่นเนี่ยอันนี้แว่นคุณแม่ป่ะฮะอันนี้แว่นอันเก่าค่ะอ๋อแว่นของคุณพลอยเองเหรอใช่ค่ะคุณผู้ชมว่าคุณพลอยใส่แว่นแล้วโอเคไหมเพราะว่าอย่างมีพิตตี้คนนึงถ้าไม่ใส่แว่นนี่เขาไม่รับงานเลยนะอันนั้นเป็นพิตตี้ไอดอลเลยค่ะไอดอลเลยใช่ไหมฮะคนที่ชื่อเดียวกับรถคันนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเป็นไอดอลของพลอยเลยผมอยากเจอเขามากฮะเขามาทั้งโคนนมเลยนะคนนั้นอ่ะใช่มาแบบอลักเป็นไอดอลเป็นไอดอลของพลอยเลยค่ะคนนี้พลอยติดตามเขามาตั้งแต่เขายังเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆยังไม่รับงานพิตตี้จริงจังอย่างทุกวันนี้เลยทุกวันนี้สบายไปแล้วนะฮะทุกวันนี้ใช่งานเขาเยอะมากเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาสอบถามคุณพลอยบ้างว่ามีงานแนวนี้บ้างไหมนี่คือน้ำหอมค่ะน้ำหอมกลิ่นอะไรฮะเนี่ยไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเออก็หอมดีนะคุณผู้ชมเออระวังเว้นหัวนะคะพี่จริงเหรอได้อยู่ต้องเหมือนของตัวเองเหมือนรถตัวเองยังไงไม่รู้เนี่ยทุกอย่างอ่ะมีน้ำหอมมีของกินนะฮะและอันนี้ครับอันนี้คิสซิ่งค่ะคือเพิ่งผ่านพ้นช่วงรับน้องมาจะโดนป้ายสีอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมพร้อมไว้เพื่อจบไหนแล้วเราจะไปต่ออย่างเงี้ยแล้วสียังอยู่บนหน้าเงี้ยแต่ก็ปฏิหาริย์ไม่มีจริงค่ะเพราะว่าที่สอบพองยังอยู่บนหัวอยู่เลยยังอยู่เลยนะฮะ ขอบคุณมากอะไรเออนี่คือกระดาษซับมันค่ะกระดาษซับมันนะฮะคุณพลอยหน้าคุณพลอยมันแล้วฮะเดี๋ยวซับสักนิดนึงค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมครับซับหน้าด้วยนะฮะผมทำหลายแผนกฮะ พี่ทอมครับขอบคุณมากฮะนี่นะฮะอย่างเงี้ยคนสวยก็หน้ามันนะครับมีครบเลยกระดับซับมันน้ำหอมนี่คุณพลอยกล่าวไปว่าให้รถคันนี้เป็นบ้านหลังที่2เลยมั้ยฮะจริงๆแล้วเวลาเครียดหรือเวลาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยชอบมานั่งอยู่ที่รถมากกว่าเพราะหนึ่งเราก็ชอบแต่งรถอยู่แล้วด้วยใช่ชอบนั่งสงบสติอารมณ์ที่รถอย่างเงี้ยมากกว่านั่งสงบสติอารมณ์ที่รถเวลาเราเครียดเราขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็หายขับใช่ค่ะขับไปด้วยอ่ะฮะอันนี้คืออันนี้เป็นกระจก2ตัวเหรอฮะเป็นของคุณแม่ค่ะของคุณแม่ทำไมมันช่างใหญ่อลังการขนาดนี้มันใหญ่เพราะว่า
เพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างจะมีมุมบอดเยอะอยู่ถ้าพี่สังเกตนี่ตรงนี้สองจุดแล้วมุมบอดของรถก็คือคานรถใช่แล้วก็ฝั่งนี้เพราะปกติแล้วบางรุ่นเขาจะเป็นกระจกแล้วก็ข้างหลังคือมุมบอดก็คือตรงที่เปิดประตูแล้วตรงนี้มันเหมือนว่าเห็นหมดอย่างเงี้ยช่วยให้วิสัยทัศน์ดีขึ้นจากของเดิมใช่แล้วเพราะส่วนรถหลายๆคันตรงนี้จะเป็นกระจกใช่ค่ะตรงช่วงฝั่งนู้นจะชนบ่อยไปที่สุดเพราะว่ามองไม่เห็นไม่เป็นไรคุณพลอยเดี๋ยวไว้ผมขับให้คุณพลอยจะได้ไม่ต้องชนอะไรเพราะผมขับรถมาหลายปีไม่เคยชนเลยไม่ชนแต่ล่องคอไม่ชนผมไม่ชนหรือว่าพาไปว่ายน้ำอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะเกรงใจค่ะครับผมชอบแคร์ไม่ชอบลงไปอ่านน้ำคอโอเคจ้ะนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระจกเพิ่มมาใช่ค่ะส่วนตัวนี้อะครับเป็นกล้องบันทึกค่ะกล้องบันทึกใช่ค่ะบันทึกทั้งในรถทั้งนอกรถค่ะในรถนอกรถยังไงฮะคุณพลอยส่องข้างในได้ด้วยเหรอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นที่คุณแม่เขามาติดไว้เผื่อลูกสาวพาหนุ่มน้อยนั่งรถอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าคุณแม่หรือเปล่าใช่เนี่ยค่ะเป็นกล้องข้างในรถกลัวจะไม่ให้คุณแม่มาติดแน่ๆเลยสวยขนาดนี้นะฮะ ผมกลัวจะเป็นคนอื่นมาติดมากกว่านะฮะอ๋อนี่นะจะมี2จอ2จอค่ะก็คือด้านหน้านี่ฮะอันนี้ด้านหน้านะคุณผู้ชมนี่ค่ะด้านหลังนะครับอันนี้บันทึกยังฮะบันทึกแล้วค่ะบันทึกแล้วก็สวยแล้วกูบันทึกแล้วด้วยฮะใช่ค่ะอันนี้ลบได้ใช่ไหมฮะก่อนที่ชะตาผมจะขาดนะคุณพลอยครับลบได้ใช่ไหมฮะไม่ลบดีกว่าค่ะโอเคไอ้ของผมมันไม่มีปัญหาผมเกรงใจคุณพลอยนะฮะเดี๋ยวใครเห็นอะไรอย่างงี้ไหนๆก็ไม่ลบแล้วเล่นกล้องซะเลยโอเคครับผมก็ดีนะฮะเพราะทุกวันนี้ผมเห็นว่ารถหลายๆคันแล้วก็รถรุ่นใหม่รถเก่าก็ติดนะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าเอามาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้เพราะอย่างบางทีมอเตอร์ไซค์อย่างผมดูคลิปหนึ่งใน Facebook เจ๋งมากที่จีนขับไปเฉยๆนะฮะรถไปเบาๆเลยมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาบนกระจกอ่ะใช่ค่ะแล้วหัวโขกกระจกแตกอ่ะหัวแตกไม่กระจกแตกด้วยและหลักฐานในกล้องฟ้องมีหลักฐานในกล้องผมว่าเขาเขินมากเลยนะใช่ค่ะดีฮะคุณผู้ชมควรจะติดไว้นะฮะแสดงว่าคุณพลอยชอบถ่ายคลิปไม่ใช่ชอบถ่ายเวลาเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมค่ะใช่ครับผมปกติจะไม่ค่อยถ่ายอะไรอยู่แล้ว อย่างตอนนั้นสมมติว่ารถไปปีนฟุตบาทอะไรอย่างงี้ใช้หลักฐานของประกันไม่ควักโทรศัพท์มาถ่ายเลยมันร้าวใจเห็นรอยที่รถ มันร้าวใจแล้วอันนี้คือเก๊ใช่ค่ะเปิดได้ใช่ไหมเก๊เครื่องรางของขลังของคุณแม่เขาของคุณแม่นะขออนุญาตเปิดหน่อยนะฮะฮึบอยากเห็นนะสิว่ามีอะไรฮึบเปิดก็ได้อ๋อนี่จะเป็นเครื่องรางนะฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นของคุณแม่เขาครับผมอันนี้ก็ไม่อยากลื้อเลยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพระนะฮะเดี๋ยวให้ดูสักหนึ่งองค์ละกันนี่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องรางของขลังนะคุณแม่ก็จะติดไว้ตรงนี้ส่วนใหญ่คุณแม่จะนั่งหรือคุณแม่จะขับฮะส่วนมากจะนั่งมากกว่าจะนั่งซะมากกว่านะฮะอันนี้และอันนี้ของขลังด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นซ่อนในตัวตุ๊กตาอ๋อของขลังอยู่ในตัวตุ๊กตานะฮะก็มารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ดีนะฮะมีของขลังในรถเพื่อความสบายใจนะอันนี้ก็คือเก๊ะเหมือนกันใช่ค่ะขออนุญาตนะฮะได้ค่ะปึ๊บมีอะไรเปล่าเป็นกระเป๋าสตางค์ค่ะอ๋อเป็นเป๋าตังค์โอ้ไม่หนุกเลยอ่ะไม่มีอะไรให้เล่นเลย ทำไมข้างในเรียบร้อยจังเลยพอดีว่าแอบเก็บมาหมดแล้วอ๋อพอรู้ว่าจะมาออกรายการใช่ไหมฮะแอบเก็บหมดแล้วแอบเก็บมาหมดแล้วจริงๆรถคันนี้เพิ่งออกจากอู่มากกว่าเพราะว่าก่อนจะไปอู่ต้องเก็บของอยู่แล้วค่ะครับอ๋อแล้วการขับขี่ของคุณพลอยนี่สไตล์ประมาณไหนฮะออกแนวฮาร์ดคอร์มุดไปมุดมามากกว่ามุดด้วยเหรอใช่ค่ะมุดไปมุดมามากกว่าเพราะว่าบางทีตอนเช้าอย่างเงี้ยรีบไปเรียนอย่างเงี้ยเป็นคนค่อนข้างตื่นสายอ๋อตื่นสายแล้วมาใช้ความเร็วที่รถแทนใช่ผมว่าค่อนข้างจะอันตรายเราก็ต้องรับกรรมไปเฮ้ยไม่หรอกเรารักเขาอ่ะเขารักเรานะใช่เป็นอะไรที่แปลกมากคุณผู้ชมอย่างรถเนี่ยถ้าเราดูแลเขาดีๆนะบางครั้งเราจะชนเราก็ไม่ชนนะฮะใช่อ่าฮะเป็นที่ว่าเรารู้ใจรถกันมากกว่ารู้ใจรถกันเนาะใช่คนรู้ใจไม่ต้องมีหรอกค่ะมีรถก็พอไอ้ยะมีรถก็พอคนรู้ใจไม่ต้องมีรถก็พออันนี้นะคุณพอจอกแนวเถื่อนๆนิดนึงนะจะดิบๆนะจะมีไอ้นี่ด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นที่ล็อกพวงมาลัยกับเบรกค่ะอ๋อเป็นที่ล็อกพวงมาลัยกับเบรกช่วยย่นระยะเวลาอย่างเงี้ยสมมติว่ารถจะโดนจราจรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาจะออกเขาก็ต้องหาเลื่อยมาเลื่อยซึ่งมันก็ระยะเวลาก็นานอยู่นะใช่แต่อันที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าแค่สีรถเขาก็คงไม่กล้าแล้วมั้งนี่ไงโดนขโมยแล้วนะผมว่าก็เจ๋งนะฮะแต่ว่าจะใส่ยากหรือเปล่าเราเป็นผู้หญิงด้วยมันต้องใส่ยังไงคุณพลอยไหนฮะมันต้องใส่ประมาณไหนใส่ประมาณนี้ไหนเอ่ยนี่ค่ะเกี่ยว
กียร์อย่างนี้ขึ้นมาครับอ๋อก็ไม่ยากนะใช่แต่ถ้าเกิดเขาจะออกเขาก็ต้องหาเลื่อยมันเลื่อยออกอย่างเงี้ยอ๋อแล้วคุณพลอยต้องล็อกทุกครั้งเลยใช่ไหมเวลาจอดไว้ที่มีบางครั้งก็ไม่ล็อกนะขี้เกียจใช่ไหมใช่ก็ต้องมีบ้างนะขี้เกียจเออแต่ถือว่าล็อกไม่ยากใช่ค่ะแล้วคือเจ้ารถคันนี้นะฮะกับเชฟโซนอีกคันนี้นั่งสบายไหมฮะเวลานั่งก็ถือนั่งสบายระดับหนึ่งค่ะระดับหนึ่งใช่นี่สำหรับผมนะคุณผู้ชมเนี่ยผมนั่งสบายมากนะด้านฝั่งคนนั่งนะใช่ค่ะก็คือเข่าก็ไม่ติดด้วยอันนี้ปรับเบาะอันนี้ปรับเบาะสุดค่ะอ๋อปรับเบาะสุดนะฮะถ้าเกิดปรับไม่สุดเราปรับยังไงฮะนี่ค่ะตรงนี้นะฮะนี่ฮะเราปรับเผื่อคนข้างหลังนะฮะใช่ค่ะนี่ฮะนั่งแบบสบายๆเลยคุณผู้ชมเข่าก็ไม่ติดด้วยใช่อืมก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะฮะแล้วก็ดีไซน์ก็สวยด้วยไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้เป็นชุดแต่งเป็นอะไรหลายๆอย่างนะฮะเพราะว่าเหมือนเขาดีไซน์มาสำหรับพวก Gen Y พวกเวนต์อย่างนี้มากกว่าอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ใช่ค่ะเกียร์ออโต้คันนี้เครื่องยนต์ GTC นะฮะ1,400ค่ะ1,400นะฮะก็อยู่ในเมืองก็ประหยัดนะฮะน่าจะเหรอคะว่าประหยัดประหยัดไหม1,400ไม่รถคันนี้ไม่มีคำว่าประหยัดเลยไม่ประหยัดเพราะว่าเท้าเราเหยียบเยอะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะขอเมาเลยแล้วกันว่าไม่ประหยัดเลยเพราะว่าในขับจะมีคนมาบ่นอะไรว่ากินน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรนะเราซื้อเขาไม่ได้เรารักเขาใช่ค่ะกินน้ำมันยังไงก็รักใช่คันนี้เติม E20ได้ปะได้ค่ะว่าถ้าเติม E20ได้ผมว่าค่อนข้างจะประหยัดนิดนึงแต่จริงๆแล้วคันนี้ก่อนหน้านี้หนูทำไปเติม E85เพราะกล่องคิดชุดคิด E85มากกว่าแต่ทีนี้ก็ถอดออกไปแล้วค่ะเพราะว่าเตรียมจะเปลี่ยนหัวชีใช้ E85ดีกว่าอ๋อเป็นหัวชีแทนใช่แทนกล่องเป็นหัวชีค่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยก่อนว่าจะนั่งสบายแค่ไหนนะฮะเมื่อกี้ด้านหน้าผมปรับไว้แบบว่าระดับนั่งแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนี่ฮะที่เปิดประตูเขาค่อนข้างจะเฟี้ยวฟ้าวนะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวคุณพลอยครับเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมขอเปิดนี่ให้ดูที่เปิดประตูนี่นะฮะที่เปิดประตูเขาน่ารักมากก็คือเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆฮะแล้วน่ารักแล้วก็เป็นส่วนที่เบาบางที่สุดของรถด้วยค่ะเบาบางที่สุดของรถเบาบางที่สุดของรถแล้วจริงๆอ่ะที่เปิดประตูอย่างนี้ผมว่าดูค่อนข้างจะเกะกะนะใช่ผมว่ามาไว้ตรงนี้ก็สวยใช่ค่ะนี่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นแคปรานี่คงจะงามน่าดูเลยนะมีคนเปลี่ยนแล้วค่ะมีคนเปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้างฮะโอเคไหมก็ดูเฟี้ยวฟ้าวไปเลยเฟี้ยวฟ้าวไปเลยนะนี่นะฮะเปิดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะฮะอันนี้พับเบาะอยู่ใช่เดี๋ยวเอาเบาะขึ้นก่อนนะครับล็อกแล้วล็อกยังฮะอันนี้ล็อกแล้วนะฮะเดี๋ยวอันนี้คุณพลอยปรับที่นั่งไว้ระดับที่ตัวเองขับยังยังค่ะลองดูฮะปรับไว้ที่ระดับตัวเองครับผมอยากรู้ว่าด้านหลังอ่ะจะเหลือที่ใช้สอยเยอะไหมเพราะว่าด้านหลังเนี่ยสำคัญมากคุณผู้ชมเราเอาไว้ใช้สอยบ่อยอะไรเงี้ยฮะว่ามันจะกว้างขวางแค่ไหนนะครับผมระดับที่ขับสามารถจะขับประมาณนี้ค่ะประมาณไหนฮะประมาณนั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมนั่งข้างหลังให้ดูว่ามันจะกว้างไหมอู้เหลือเพียบเลยอ่ะใช่ค่ะอันนั้นคุณพลอยระดับนั่งแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่นะฮะเดี๋ยวผมช่วยเก็บของก่อนนี่เหลือเพียบเลยคุณผู้ชมในความสูงผมอยู่ที่177เกือบ180นะฮะเหลือเกือบคืบอ่ะถ้าคุณพลอยนั่งขับเราอยู่ด้านหลังนะฮะเหลือเกือบคืบเลยแล้วก็หลังคาก็จากหัวก็เหลือเกือบคืบเหมือนกันถือว่าด้านหลังกว้างพอสมควรเลยสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะโอเคเลยอ่ะภายในก็ส่วนใหญ่จะเน้นเดิมๆอย่างที่คุณพลอยบอกใช่ไหมฮะอันนี้ก็ยังของความเป็นของเดิมอยู่ก็โอเคเลยอ่ะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเราค่อยมาถามตอนจบดีกว่าเผื่อหลายๆคนสนใจเพราะผมมั่นใจว่าหลายๆคนสนใจแน่นอนดูจากสไตล์การแต่งของคุณพลอยแล้วสวยเลยแต่จริงๆแล้วพวก Sonic ทำสีใหม่อย่างนี้ก็มีอยู่หลายคันเหมือนกันนะคะครับวันที่11นี้เขาก็จะมารวมตัวกันมีสีเขียวเหลืองแล้วก็แดงครับผมคันนี้ออกมาจากโรงงานมีกี่สีฮะมีเท่าที่จำได้น่าจะมี5สีค่ะ5สีแต่สียังไม่โดนใจเราใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยจับเปลี่ยนเป็นสีส้มซะจับเปลี่ยนไปเลยค่ะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะส่งมาร่วมสนุกกันอย่างที่ผมบอกนะฮะ SMS ของเรานะว่าควรจะเปลี่ยนพี่ทอมไหมและเอาคุณพลอยมาแทนดีไหมของรางวัลของเรานะนี่ฮะกระดาษซับมันที่ผมซับหน้าคุณพลอยไปเมื่อกี้นะฮะใช่ว่าเป็นของรางวัลได้ไหมถ้าส่งมาร่วมสนุกกันนะ SMS อันไหนโดนใจเดี๋ยวผมส่งอันนี้ให้นะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเบรกกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับกับรายการ Motor Mania นี่เป็นไงของรางวัลหนูสนับสนุนโดย Hilux Vigo Champ เกาะถนนหนึบสตาร์เซิร์ฟศูนย์บริการรถเบนซ์ราคาประหยัด
Cosmic ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Smoothie AC Auto Gas Yeah กลับมาพบกันอีกแล้วกับเบรกสุดท้ายเราเบรกที่4นะฮะกับรายการ Motor Mania เมื่อกี้นะฮะอย่างตั้งแต่เบรก2เบรก3ไปนะฮะเราก็ได้ดูภายนอกภายในของรถไปแล้วถ้าเราอยากดูเครื่องชัดๆเราก็ต้องเปิดฝากระโปรงเครื่องนะฮะอันนี้คือสิ่งสำคัญผมอยากรู้ว่าด้วยรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์โอ้แรงขนาดนั้นเลยเหรอซาวแรงมากเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,400ใช่ไหมใช่ค่ะผมอยากรู้ว่าการวางของเขาจะสวยไหมจะลงตัวไหมอ่ะเดี๋ยวเราผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงเท่าไหร่นะฮะเปิดยังไงครับผมรุ่นนี้อยู่ตรงข้างๆเบาะค่ะข้างๆเบาะตรงไหนเอ่ยตรงนั้นเลยนี่เหรอใช่ค่ะนั่นไงนั่นไงคุณผู้ชมหลายๆครั้งนะฮะที่รถใหม่ๆมารายการเราจะหาไม่เจอนะตรงไหนฮะคุณพลอยครับอันนู้นแน่เลยลืมนี่ผมก็ได้แล้วเพราะว่ามาแต่ละคันนะฮะก็จะเป็นรถที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนใช่ค่ะขออนุญาตเปิดนะฮะนิกกี้ครับนั่นเกียร์ตรงนั้นแล้วก็ดึงตรงไหนฮะดึงไปทางขวาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมหาก่อนเฮ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวหนูเปิดให้ก็ได้อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะจะเห็นสีเดิมเขาเลยสีเดิมเขาเป็นสีน้ำเงินโอ้ครับนี่อ่ะเชิญครับนั่งไงครับก็คืออันนี้อ่ะคุณพลอยครับเชิญฝั่งนี้ครับผมเป็นห้องเครื่องที่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยสะอาดนิดนึงนะฮะเพราะว่าคุณพลอยบอกแล้วว่าเพิ่งออกมาจากอู่ใช่ไหมฮะเพิ่งออกมาจากอู่แล้วก็ดูกันไปคร่าวๆก่อนนะฮะอันนี้นะครับสีเดิมของเขาจะเป็นสีน้ำเงินใช่ค่ะน้ำเงินตัวนี้นะฮะก็คือจะมีอยู่รอบตัวถังอยู่นะฮะสีน้ำเงินนี่ผมว่าสีน้ำเงินเขาก็สวยอยู่นะใช่ค่ะสีเดิมก็สวยอยู่แล้วครับแต่ว่าเราไม่ชอบเนี่ยเราอยากได้สีส้มก็เลยจัดไปกับเครื่องยนต์1,400ก็ดูสบายๆตานะฮะไม่ลกแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่ว่างแบบว่าโล่งจนเกินไปนะฮะแล้วอันนี้ห้องเครื่องเราได้ปรับเปลี่ยนได้แต่งอะไรไปบ้างไหมฮะคุณพลอยจริงปรับเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ก็ทำเดิมแล้วเพราะว่าต้องเอาเข้าศูนย์อ๋อปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วรถคันนี้ถามว่ามีปัญหาจุกจิกไหมก็มีนะครับจริงๆอยากให้เรื่องนี้ถึง GM มากเลยปัญหาจุกจิกคือเพราะว่าเราแต่งหรือว่าเป็นที่ตัวรถเลยคือยังไงครับผมปัญหาคือเกียร์กระตุกค่ะเกียร์กระตุกเหมือนฟูดเพราะว่าเชฟโรเล็กอย่างที่เราได้ข่าวกันเนาะแล้วก็มีเรื่องปั๊มน้ำหอนอย่างเงี้ยมันเสียงวีดอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะเข้าศูนย์บ่อยก็เลยเดิมไปเถอะอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเข้าศูนย์จะลำบากพอเดิมปุ๊บก็โอเคขึ้นไหมฮะตอนนี้มันก็มีปัญหามาเรื่อยๆค่ะมีปัญหามาเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อก่อนที่จะมารายการเนี้ยก็เข้าศูนย์ไปเปลี่ยนคอยจนระเบิดทีนึงเพราะว่าเร่งๆอยู่เงี้ยแล้วกระตุกใช่เพราะคุณผู้ชมก็คงได้ข่าวอยู่แล้วเพราะว่าช่วงหนึ่งที่เชฟจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเกียร์อ๋อใช่ค่ะกระเทือนมาถึงเจ้าตัวนี้ด้วยกระเทือนมาด้วยค่ะจริงๆแล้วตัวนั้นจะเป็นคูสใช่เชฟโรเล็ตคูสจริงๆแล้วโซนิกนี้ทางในขับเนี่ยเขามีลิสต์ปัญหาไว้แล้วว่ามีอะไรบ้างมี10ปัญหาคือ1สังเกตว่าแบตอันนี้จะไม่ใช่แบตเดิมจากโรงงานอันนี้เป็นแบตเปลี่ยนใช่เพราะว่าแบตเดิมจากโรงงานมันค่อนข้างที่จะบวมอ่าฮะแบตบวมเปลี่ยน2ลูกแล้วลูกแล้วก็ยังบวมเหมือนเดิมอ๋อยังบวมเหมือนเดิมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแทนใช่ค่ะข้างนอกนะฮะใช่ส่วนอันนี้ก็เป็นหม้อน้ำใช่ค่ะอันนี้ที่ปัดน้ำฝนเนาะใช่ค่ะอันนี้คืออะไรฮะห้ามฉีดด้วยเขาเขียนน่าจะเป็นกล่องกล่องควบคุมรถนะฮะอะไรพวกนี้มากกว่าเป็นกล่องควบคุมรถก็กับเครื่องยนต์1,400ก็โอเคนะนี่ไหนมันก็มีปัญหาแล้วคุณพลอยถ้าเป็นผมแล้วผมจับแต่งยับเลยเนี่ยจริงๆว่ากะว่าถ้าเกิดปัญหาหลังมีประกันปุ๊บครับอาจจะข้ามสายพันธุ์ไปเลยดีกว่าข้ามสายพันธุ์คือเปลี่ยนเป็นรุ่นข้ามสายพันธุ์ไปเลยหรือว่าเปลี่ยนตัวเครื่องเปลี่ยนตัวเครื่องข้ามสายพันธุ์อ๋อแต่คือบอดี้เดิมรถเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนตัวเครื่องเป็นค่ายอื่นไปเพราะว่าตัวพอชอบบอดี้ของเขาอยู่แล้วอ๋อชอบบอดี้ใช่ถ้าตรงนี้มีปัญหาปุ๊บฉันก็เปลี่ยนเอาตรงนี้แล้วกันเปลี่ยนเครื่องใหม่วางเครื่องใหม่ใช่ค่ะไปหาเครื่องจากเชียงกงอย่างเงี้ยมาใส่ดีกว่าเพราะว่าอันนี้คือสเต็ปต่อไปอันนี้คือสเต็ปต่อไปหลังจากพ้นประกัน3ปีค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอีกก็อาจจะข้ามสายพันธุ์ไปยุ่นเลยไปยุ่นเลยโหไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมสวยด้วยแล้วก็เน้นแรงด้วยนะไม่เน้นแรงค่ะเน้นประหยัดดีกว่าเน้นประหยัดเหรอฮะเพราะว่าค่าอะไรเขานี่หนูก็ไม่ไหวนะรอค่าอะไรจริงค่อนข้างจะสูงจริงจริงแล้วใบเคมอะเคมออกมาค่าอะไรนี่แบบว่าถ้าเกิดไม่ใช่เคมในระยะประกันมีคนลุกนะคะมีคนลุกเลยแสดงว่าก็ราคาค่าจะใช้ได้อยู่คุณพอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวผมให้ทีมงานโอนไปให้จริงเหรอเพราะว่าทีมงานเราแอบยิ้มกันอยู่หลายคนมากนะฮะเดี๋ยวเราจะแชร์กัน
คนละนิดคนละน้อยนะฮะเวลาคุณพลอยรถเสียนะฮะก็จะโอนใช่ไหมนะฮะอุ้ยจริงอ่ะครับผมแคนตอนนี้รถสตาร์ไม่ติดอ่ะรถสตาร์ไม่ติดเฮ้ยทีมงานปิดรายการแป๊บเดี๋ยวผมมาไม่มีมันกับว่าไม่เป็นไรครับฟิโน่ผมอยู่หน้าปากซอยครับไอ้ผมอยู่หน้านี่ที่ทำงานนะเดี๋ยวผมพาแว้นคุณพลอยยอมจะเป็นพิตตี้รองเท้าแตะให้ผมได้ไหมฮะเดี๋ยวผมมีฟิโน่คันหนึ่งไปส่งถ้าสตาร์ทไม่ติดนะครับเออก็โอเคไหมคุณผู้ชมน่ารักนะดูเป็นไงฮะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเอสเอ็มเอสกันว่าควรจะเปลี่ยนพี่ทอมดีไหมฮะอ่านซะหน่อยไหมครับคุณมาเดี๋ยวเรามาดูเอสเอ็มเอสกันดีกว่าแต่ผมต้องขออนุญาตอ่านใกล้ๆนะฮะสายตาไม่ค่อยดีเหมือนกันมาปิดปากป้องก่อนโอเคมาเลยกับ SMS ของเราคุณพลอยช่วยอ่านได้นะฮะเอาสายตาสั้นเหมือนกันเนาะอยากมีห้องน้ำไว้ในรถเออก็คืออันนี้ SMS เก่านะฮะก็คือที่เราให้ร่วมสนุกกันว่าเฮ้ยแต่ผมถามว่าให้แต่งอุปกรณ์ป้องกันนะคือคุณอยากแต่งอุปกรณ์ป้องกันอะไรป้องกันเกี่ยวกับรถโจมตีไงอ๋อเขาป้องกันเกี่ยวกับคือพรุ่งนี้มาอีกนะครับนัททอมน่าจะไม่ว่างเออผมก็ว่าพี่ทอมไม่ว่างแหละฮะนัททอมน่าจะไม่ว่างนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเชิญคุณพลอยมาอีกดีใช่ไหมครับเห็นด้วยแล้วฮะ1 SMS รถสวยเจ้าของน่ารักอันนี้นะฮะรถก็สวยเจ้าของก็น่ารักนะฮะเดี๋ยวเรามาอ่านต่ออยากดู CRB 1000 CRB 800กำลังจะถอยออกมาขี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันพุธจะเป็นวันเกี่ยวกับพวกบิ๊กไบค์พวกรถมอเตอร์ไซค์ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าจะมีรถรุ่นอะไรมาบ้างนะฮะเดี๋ยวมา SMS ต่อไปน่ารักแบบนี้มาทุกวันเลยจ้าขอบคุณมากฮะขอบคุณมากค่ะไม่ใช่ผมเหรอฮะอ๋อคุณพลอยนะฮะคุณพลอยของหนูว่าอ๋อจ้าจ้าหนูไม่ใช่หรอกอ๋อใช่ SMS คุณพลอยนะฮะน่ารักแบบนี้มาทุกวันเลยนะจ้าคุณพลอยพอจะว่างมาไหมฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พอจะมีเวลาไหมฮะอันนี้ก็มาจากสระบุรีมันก็ไกลอยู่นะโอ้คุณพลอยพักอยู่สระบุรีเหรอใช่ค่ะพักอยู่สระบุรีค่ะเผอิญห้องว่างที่ทำงานว่างอยู่ฮะคุณพอย้ายมานี่ได้เลยนะเพราะว่าทุกคนต้องการมากฮะอยากให้มีพิธีกรหญิงครับเออเห็นด้วยครับผมแต่พิธีกรชายยังต้องอยู่นะฮะผมยังต้องอยู่นะเออไม่ใช่มีพิธีกรหญิงแล้วพิธีกรชายต้องอยู่นะครับมาลั่นมาเรื่อยๆเลยเอาให้กดดันกันให้เยี่ยวแตกกันไปเลยนะกับพี่ทอมนะฮะแกเวลาทำงานแกชอบเดินอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าขาเบี้ยวเออแกไม่ว่างนะฮะอันนี้ก็อันเดิมอยากมีห้องน้ำในรถผมว่าก็ดีนะคือเวลาเรารถติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใครจะไปคิดใช่ไหมเราก็อยากทุกคนก็อยากมีอันนี้อะไรเอ่ยการเมียตามเวลาหนีเที่ยวจะได้เต็มที่อันนี้ต้องคน GPS ในรถแล้วล่ะอันนี้เขาอยากติดผมว่ารถคนต้องเป็นระบบแบบว่าล่องหนน่ะเวลาจะไปจอดไหนหรือจะไปซอกไหนเนี่ยอันนี้ต้องทำรถแฝดไว้เยอะๆอีกคันนึงวิ่งไปวัดอีกคันนึงวิ่งไปผับรับสาวเออทำให้แฝดไว้ใช่แล้วถ้าเกิดเขาไปเจอคันที่เราไปเที่ยวแล้วฮะก็ติดฟิล์มมืดไปสิอ๋อติดฟิล์มมืดนะฮะไม่เห็นว่าใครคันนี้ฟิล์มสว่างนะแสดงว่าคุณพลอยไม่ไปเที่ยวเอาคันอื่นเที่ยวดีกว่าเอาคันอื่นเที่ยวขอบคุณมากฮะอยากติดอุปกรณ์อะไรอ่ะป้องกันน้ำมันแพงก็มีอยู่แล้วหลายๆคันก็ติดแก๊สบ้างติดก๊าซ NGV อะไรพวกนี้ LPG ใช่ค่ะแล้วก็พวกเชื้อคิด E85 อย่างงี้พวกหัวฉีดใช่ไหมใช่ค่ะเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนสายท่อน้ำมันเป็น E85 เป็น20อันนี้ก็ค่อนข้างจะประหยัดแล้วพรุ่งนี้มาอีกนะครับนัททอมน่าจะไม่ว่างใช่ผมก็ว่าไม่ว่างรถสวยเจ้าของสวยน่ารักอ่ะโอเคอันนี้คือ SMS คร่าวๆของเราเชิญครับคุณพลอยครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาเยือนในรายการของเราแล้วก็ได้ฟีดแบคผลตอบรับกลับมาดีพอสมควรเลยถ้าว่างๆขอเชิญมาอีกนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้มาประจำเลยก็ดีนะฮะเพราะพี่พร้อมน่าจะไม่ว่างนะครับผมคุณแม่ฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังเลิกงานนะฮะว่าคุณแม่จะสะดวกมาทุกวันหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องคุยกับนะฝ่ายบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องคุยกับฝ่ายบุคคลบุคคลประจำตัวของเราใช่ไหมบุคคลประจำตัวของรายการนี้แหละอ๋อบุคคลประจำตัวของรายการนะคุณพลอยครับอยากให้ผมอยากทราบว่าคุณพลอยเนี่ยทั้งน่ารักทั้งสวยขนาดนี้คุณพอได้ทำงานเกี่ยวกับพวกรับพิตตี้รับอะไรพวกนี้บ้างไหมฮะรับค่ะแต่เดินบงเดินแบบอะไรฮะรับไม่ประจำค่ะครับวันนี้เมื่อสักประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนก็มีไปถ่ายงานในสตูดิโอค่ะเป็นงานของพี่ตากล้องที่รู้จักในเฟซค่ะอ๋อไปงานพี่ตากล้องใช่ถ่ายเกี่ยวกับอะไรฮะถ่ายเกี่ยวกับว่าแฟชั่นเซ็กซี่ทั่วไปค่ะแฟชั่นทั่วไปนะครับวันนั้นมีถ่ายเป็นชุดแต่งงานด้วยมีชุดแต่งงานด้วยนะหลากหลายกันไปขาเจ้าบ่าวอยู่อ่ะขาเจ้าบ่าวไม่บอกเลยฮะขาเจ้าบ่าวอยู่อ่ะขอบคุณมากฮะตอนนี้เขายังรับอยู่ไหม
ยนะเจ้าบ่าวทันอยู่ไหมฮะอันนี้ต้องไปคุยกับพี่เขานะคะได้ฮะคุณพลอยฮะถ้าเป็นไปได้ติดต่อได้ค่าตัวไม่เอาผมบอกเลยผมไปให้ฟรีๆถ่ายคู่กับคุณพลอยพอแล้วเดี๋ยวผมจะมาอวดตาทอมนี่แหละจุดประสงค์ของผมเลยผมจะไม่รับค่าตัวติดต่อผมมาได้นะฮะตากล้องคนที่ถ่ายคุณพลอยนะฮะผมจะเป็นเจ้าบ่าวให้แบบฟรีๆเลยขอถ่ายรูปคู่กับคุณพลอยแล้วไปส่งให้ตาทอมแค่นั้นพอนะฮะก็แล้วงานมิทติ้งที่จะเกิดขึ้นนะฮะขอให้คุณพลอยฝากสักนิดนึงแล้วกันวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงครับวันที่11นี้ค่ะเบสเกตนวมินตรงตม111ค่ะ111ใช่ค่ะที่เป็นสถานที่ที่มิทติ้งที่ว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่ค่ะแล้วก็เป็นวันที่มิทติ้งครั้งเนี้ยเป็นวันเปิดสถานที่ไปด้วยเลยอ๋อเป็นวันเปิดสถานที่ด้วยเราก็ได้รับเชิญไปเป็นที่ใช่ค่ะเป็นอันนี้นะฮะตามนี้เลยตามนี้เลยค่ะใครที่อยากไปร่วมสนุกไปแจมกันของรางวัลประมาณ 100,000 บาทค่ะจับกันให้ทั้งวันทั้งคืนเลยโอ๊ยผมจับฟรีก็ได้ฮะผมไม่เอาของรางวัลก็ได้มีชุดแต่งให้แจกมีชุดแต่งคันนี้แจกด้วยนะคะชุดแต่งอย่างนี้เลยลายนี้เลย A1 มีชุดแต่งตัวนี้ด้วยใช่ค่ะมาจาก Ethiopia Part ค่ะเขาให้ของรางวัลเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดเลยครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติไม่จะคนที่ไม่ได้ขับเชฟโรเล็ตแต่อยากไปร่วมสนุกงานไปแจมได้ค่ะไปแจมได้ถ้าสมมติคือว่าไปแค่คันเดียวโดยที่แบบเขาไม่รู้จักใครเลยเขาอย่างนี้เขาไปแจมได้ไหมฮะถ้าไม่เป็นพวกคาขับทั่วไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีมิตรภาพค่ะก็มาหาเพื่อนได้เลยในนี้ค่ะอ๋อก็ไม่จำเป็นเนื้อว่าต้องเป็นขับใหญ่ๆจะมาร่วมสนุกได้นะฮะถ้าใครรู้ข่าวนี้กับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะก็ไปร่วมสนุกกันได้ภายในงานจะมีกิจกรรมประมาณไหนบ้างครับมีกิจกรรมโชว์ดิฟค่ะแล้วก็โชว์ดิฟด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีโชว์ล้างรถจากพิตตี้จากคอสมิกค่ะมีโชว์ล้างรถจากพิตตี้คอสมิกด้วยใช่แล้วคุณพลอยต้องไปล้างด้วยไหมฮะตอนแรกก็กะจะล้างนะแต่มีพิตตี้มาแล้ว2คนนะโอ้โหอดล้างเลยคุณพลอยไปล้างอีกสักคนไปเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวงานเดี๋ยวถึงเวลาไปหาทางลูกกลางลุยให้เลอะๆแล้วค่อยไปล้างเองอ๋อครับผมก็นะฮะก็จะมีกิจกรรมมีดิฟโชว์มีการล้างรถโชว์พอจะทราบอีกไหมมีอะไรแล้วก็มีปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับรถใช่ค่ะแล้วก็รวบรวมกันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมีรวบรวมไว้แล้วแต่ก็อยากทราบอีกว่าปัญหาอะไรคือปัญหาส่วนใหญ่ปัญหาส่วนใหญ่ของตัวรุ่นนี้คือแบตเลยอ๋อแบตเลยนะแต่ว่าพอเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็จบเปลี่ยนมาใหม่แล้วคือจบเลยจบแล้วนะคุณผู้ชมครับใครที่อยากไปดูการดิฟหรือว่าดูการล้างรถที่สาวๆใส่บิกินี่สวยๆกันฮะก็ขอเชิญเลยที่งานนี้เลยนะในวันที่11ที่จะถึงนี้งานนี้แอดมินทุ่มเทกันสุดๆค่ะอ๋อทุกคนทุ่มเทกันมากทุกคนทุ่มเทกันมากเพราะว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรเป็นการติ้งครั้งแรกของคลับนี้ค่ะงานฟรีไหมฮะงานนี้ฟรีค่ะฟรีนะครับสำหรับเชลล์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พันธมิตรค่ะอ๋อฟรีทั้งงานลงทะเบียนหน้างานเลยค่ะลงทะเบียนหน้างานแล้วก็มีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับมีตั้งแต่พอจะจำได้ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่ามีแต่กี่โมงถึงกี่โมงวันที่โอ้มีตั้งแต่3โมงเย็นนะฮะจนไปถึง2ทุ่มเลยใช่ค่ะยาวจนถึง2ทุ่มเลยกิจกรรมก็จะมีแต่ละช่วงเวลามีแต่ละอย่างนะฮะแตกต่างกันไปเพราะผมก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนี่นะฮะตั้งแต่3โมงถึง2ทุ่มแล้วกันเอาเป็นว่าคร่าวๆแต่ถ้าใจดีเดี๋ยวผมเคยมีมีตติ้งรถเหมือนกันเคยมีกลุ่มควรจะไปเร็วกว่านั้นใช่ครับจะได้มีที่จอดจริงๆจริงๆพลอยน่าจะพลอยควรจะไปเร็วกว่านั้นเพราะว่าพลอยก็เป็นแอดมินคนหนึ่งด้วยกันอ๋อเป็นแอดมินของเชฟโรเล็ตโซนิกด้วยเพิ่งเข้ามาเป็นแอดมินได้ประมาณ1เดือนค่ะครับผมถ้าใครอยากไปร่วมสนุกนะขอแนะนำเลยให้ไปก่อนเวลาเมื่อกี้งานเริ่มนะ3โมงถึง2ทุ่มใช่ค่ะควรจะไปสักราวๆบ่ายโมงก็ดีไปเลือกที่จอดรถกันเพราะว่าถ้าคุณไปช้าคุณจะจอดได้ไกลนะแต่ถ้าคุณไปก่อนคุณอาจจะได้จอดที่ที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ไปร่วมสนุกการเป็นงานฟรีใช่ค่ะเป็นงานดีๆนะของทางกลุ่มของคุณพลอยนะเป็นเชฟโรเล็กซ์โซนิกครับ .com นั่นเองใช่ค่ะแล้วอย่างนี้มี Facebook มีอะไรไหมครับคุณพลอยมีค่ะFacebook ชื่ออะไรครับ Chevy Sonic ค่ะ Chevy Sonic ใช่ค่ะ Chevy ขีดแล้วก็ Sonic Chevy ขีดแล้วก็ Sonic ใช่เป็นภาษาไทยอังกฤษฮะภาษาอังกฤษพอจะสะกดได้ไหมฮะCHEVY ขีดแล้วก็ครับ Sนู่นเลยค่ะนี่ฮะขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะฮะก็เป็นร่วมสนุกกันใครที่อยากเข้าไปร่วมสนุกในวันงานควรจะติดต่อก่อนใช่ไปพูดคุยกับในกลุ่มแล้วก็พี่แอดมินใช่ค่ะพี่แอดมินเฟลลี่ค่ะกลุ่มนี้ครับผม ถ้าเป็นไปได้นะฮะมันตรงกับอะไรนะคุณพลอยวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ผมหยุดงานด้วยว่างไหมฮะถ้าไม่ติดอะไรนะฮะมีพิธีกรชายครับที่งานยังไม่มีเลยค่ะแต่อันนี้อาจจะคิดเงินนะฮะแต่ถ้าถ่ายคู่ในชุดแต่งงานอันนั้นฟรีให้ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างเดี๋ยวผมจะไปแจมแล้วกันผมจะไปร่วมสนุกด้วยเดี๋ยวจะติดต่อผ่านใน
ที่ให้ไว้เมื่อกี้นะฮะใน Facebook ก็เป็นธรรมเนียมของทางรายการนะฮะคุณพลอยได้นำรถสวยๆของเชฟโซนิกมาร่วมสนุกในรายการเราจะมีสติ๊กเกอร์มอบให้คุณพลอยเลือก1จุดที่จะแปะเป็นธรรมเนียมของรายการของเรานะฮะอ่ะขอสติ๊กเกอร์หน่อยนี่เลยไหนกล้องไหนกล้องไหนเฮ้ยนี่ฮะนี่สติ๊กเกอร์สวยๆอ่ะเดี๋ยวผมให้คุณพลอยแปะ1จุดนะฮะเลือกไว้ยังครับท้ายรถแล้วกันเนาะได้ครับตรงไหนก็ได้ฮะอ่ะนางหงาครับเชิญครับท้ายรถฮะนี่เลยเลือกเลยเพราะว่าเราอยากให้เจ้าของรถทุกคันที่มารายการนะฮะได้เลือกเองเพราะว่าจะได้แปะได้นานๆบางคนเขาอาจจะแปะไปก่อนแล้วไปแกะออกหรือเปล่าเราไม่รู้แบบนี้ค่ะเอาช่วงแถวนี้เลยคุณพลอยต้องเป็นคนแปะเองนะฮะมาผมช่วยถือกุญแจเป็นธรรมเนียมนะฮะเราคือช่วงกวดสติ๊กเกอร์นั่นเองเราจะแปะนะฮะขออนุญาตครับผมนี่เลยถือว่าได้การถือว่าได้ผ่านการสำรวจอะไรกรรมทำพอเหอะลิ้นพันได้ผ่านการชำแหละและการชำแหละของรายการของเราเรียบร้อยแล้วกับรายการมาเตอร์มาเนียอ่ะเย้นี่ฮะสวยงามเลยเมื่อกี้ผมแปะไปแล้วนะผมไม่ได้คิดอะไรนะครับคุณผู้ชมยังไม่คิดเลยก็ถือว่าได้ผ่านรายการของเราเราได้ชำแหละของรถของคุณพลอยไปที่เรียบร้อยแล้วชำแหละเลยหรอชำแหละชิ้นส่วนชำเราเมื่อกี้ผมพูดไม่ทันนะชิ้นส่วนถ้าเกิดชำแหละชิ้นส่วนมันต้องอยู่ตามสุสานรถสิจ้ะนะฮะใครที่อยากมีสติ๊กเกอร์สวยแปะรถแบบนี้นะฮะก็มาร่วมสนุกกับทางรายการของเราได้ทางรายการของเราก็จะมี Facebook อยู่แล้วก็จะขึ้นให้ที่หน้าจอนะฮะติดต่อผ่านมาเดี๋ยวเราก็จะเชิญมาร่วมสนุกกันก็ให้คุณพลอยฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงกับการขับขี่หรืออะไรก็ได้ฮะขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะถ้าเกิดเป็นคนที่ขับเร็วหน่อยก็เลือกขับเร็วเฉพาะทางที่ว่างๆหรือว่าพวกทางด่วนดีกว่าถ้าเกิดแบบว่ารถติดอย่างเงี้ยแล้วเราไปมุดไปมุดมาอย่างเงี้ยก็เสี่ยงอุบัติเหตุเหมือนกันค่ะครับค่อนข้างจะอันตรายใช่ค่ะควรมีสติทุกครั้งครับผมก็ไม่ขับด้วยอารมณ์ไม่ขับด้วยอารมณ์นะไม่ใช่ว่าทะเลาะกับแฟนแล้วไปใส่ที่รถจากถนนนะอันนี้ถือว่าไม่ดีอันนี้จะเครียดหนักกว่าเดิมเพราะว่าเขาอู่ครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมมีข่าวนึงเมื่อวานที่เราเพิ่งไว้อะไรให้กับอาคนหนึ่งไปนะเสียชีวิตเพราะว่าการดื่มสุราของคนอื่นใช่ผมว่าไม่ดีเลยอันนี้ข่าวเศร้าเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เห็นใน Facebook พี่เขาก็คุณพลอยคิดยังไงฮะกับการดื่มแอลกอฮอล์และขับรถจริงๆแล้วดื่มอ่ะไม่ควรจะสร้างปัญหาให้คนอื่นเขาควรจะบอกว่าเรียกแท็กซี่กลับนี้แล้วมากกว่าไม่ควรจะมาขับรถจริงๆถ้ารู้ว่าไปดื่มก็ไม่ควรจะขับตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่มั้ยจริงๆเวลาพอจะไปดื่มเนี่ยพอยให้คุณแม่ไปด้วยนะคะไปให้ขับรถให้เพราะว่าเวลาดื่มเนี่ยเวลาพอยเมานี่ค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับโหถ้าอย่างนั้นลำบากคุณแม่ครับคุณพลอยครับไม่ใช่ค่ะพลอยโทรบอกผมได้นะไม่ใช่ค่ะคุณแม่เขาไปด้วยอยู่แล้วเอาคุณแม่ไปด้วยแล้วเหรอเพราะผมเกรงใจเดี๋ยวคุณแม่จะเหนื่อยถ้าวันไหนนะคุณแม่ไม่ว่างหรือว่าคุณพลอยจะไปไหนโทรหาผมได้ฮะผมว่าง24ชั่วโมงเลยแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปเคลียร์ที่เชียงใหม่อีกทีนึงนะก็ฝากไว้ด้วยนะแล้วคุณพลอยคิดว่ากฎหมายควรจะทํากับคนแบบนี้ยังไงดีควรจะลงโทษเขายังไงดีกับพวกที่เมาแล้วขับแล้วไปทําสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาตามความผิดนะคะตามความผิดนะฮะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นผมนะกฎหมายบ้านเราอ่อนไปนิดนึงผมอยากให้ทําเหมือนของต่างชาติเลยใช่ยึดใบขับขี่ใช่ค่ะคือทุกอย่างยากมากเวลาคนจะดื่มนะต้องไป4คนคนนึงต้องลงมติเลยคนนึงต้องห้ามดื่มเป็นคนขับรถอีก3คนถึงจะดื่มได้กฎหมายบ้านเขาแรงมากยึดใบขับขี่คุณหมดสิทธิ์ขับรถตลอดชีวิตเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดมาปุ๊บไปชนคนอื่นได้รับความเสียหายถึงกับแก่ชีวิตอย่างเงี้ยเขาห้ามคุณขับรถตลอดชีวิตเลยนะกฎหมายเขาแรงมากจริงห้ามขับรถตลอดชีวิตนี่มันไม่สามารถลบล้างความผิดได้เพราะว่าชีวิตของคนหนึ่งครับผมคุณพลอยก็อย่าลืมนะฮะถ้าวันไหนจะไปไหนคุณแม่ไม่ว่างโทรบอกผมได้ผมว่างนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับกับรายการของเราวันนี้นะฮะกับรถสวยๆเชฟโรเล็กซ์โซนิคคันนี้ค่ะแล้วก็คุณพลอยพิธีกรใหม่ของเราถ้าว่างเดี๋ยวเราจะเชิญมาเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะว่าพิธีกรเก่าเราจะเดินอยู่อย่างนี้นะพิธีกรเก่าเราเนี่ยขาแกไม่ค่อยดีนะครับแกจะเดินแบบเป๋ๆหน่อยนะฮะเขาเรียกว่าขาเบี้ยวนั่นเองเป็นฉายาใหม่ของเขานะที่เราตั้งให้วันนี้เวลาหมดลงแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะฮะกับการแต่งรถนะครับชอบสไตล์ไหนก็แต่งสไตล์นั้นใช่ค่ะไม่ควรทับถมสไตล์คนอื่นด้วยอย่าไปดูถูกสไตล์คนอื่นใช่เพราะว่าสไตล์ใครสไตล์มันครับผมนี่เป็นไงพิธีกรเราเริ่มจะปิดรายการเป็นแล้วนะฮะมาแค่วันแรกนะฮะเราควรจะให้เกียรติกันละกันในการแต่งรถนะฮะแล้วแต่ความคิดของเราก็ไม่เหมือนกันเราชอบแบบไหนก็ใส่ไปนะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้เจอกับผมได้ใหม่นะครับกับรายการ Big Bite นั่นเองถ้าคุณพลอยว่างเรียนเชิญนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะพาแว้นนะฮะโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ